อาจารย์ก็เป็นผู้เยี่ยมตรวจแต่ว่าอาจารย์เป็นระดับถึงรองผู้อำนวยการสถาบันด้วยนะครับอาจารย์ได้รับโอกาสที่ดีมากนะครับที่จะได้ฟังจากตัวจริงนะครับก็ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับต้อนรับวิทยากรอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์กิตตินันท์อนัคคมณีครับขอบคุณครับ1 2ครับงั้นเริ่มเลยเนาะนะครับเพราะเนื้อหาจะค่อนข้างยาวแล้วผมขออนุญาตยืนพูดกันแล้วกันนะครับเข้าใจว่าเซสชั่นส่วนผมเนี่ยจะใช้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอาจารย์สมจิตจะช่วยลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตมันมีนิยามบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเวลาพูดกันเราจะได้สื่อสารและเข้าใจตรงกันนะครับตัวมาตรฐานที่เราใช้ในการรับรองโรงพยาบาลอยู่นะครับในฉบับปัจจุบันเนี่ยชื่อยาวเนาะแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าปกเหลืองอะเนาะมาตรฐานปกเหลืองนะครับแต่คำเนื่องจากในปัจจุบันสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรฐานตัวองค์กรสรพ.และตัวการสร้างผู้เยี่ยมสำรวจเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยเราได้รับการรับรองจากองค์กรสากลที่ชื่อว่า ISQA นะท่านคงเห็นโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับ3-4อันข้างบนเนี่ยเราได้รับการรับรองจาก ISQA เพราะฉะนั้นเนี่ยคำต่างๆที่เราใช้เราพยายามใช้คำที่สากลใช้ตรงกันนะเดี๋ยวเวลาผมพูดไปเรื่อยๆจะได้นึกทันนะว่ากำลังพูดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาตรฐานเนี่ยเรียนท่านเลยนะเป็นหัวใจสำคัญหลักขั้นต้นใช้ว่าขั้นต้นจริงๆ organization แต่ขั้นต้นของการประเมินรับรองเนี่ยมาตรฐานต้องผ่านการรับรองก่อนหมายถึงว่าเราขอ ISQA เนี่ยว่าจะการขอการรับรองงานที่เกี่ยวกับการรับรองในเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ISQA ถือว่าเป็น requirement คือสกีมแรกที่คุณต้องผ่านการรับรองคือ standard นะถ้ายัง standard ยังไม่ผ่านอย่าเพิ่งไปขออันอื่นนะแต่พอผ่าน standard เสร็จแล้วเนี่ยจะไปขอรับรอง organization หรือไปขอรับรองในส่วนของ server training program เนี่ยโอเคแล้วแต่คุณจะเลือกแล้วผมขออนุญาตพูดทับศัพท์เนาะเพราะบางทีแปลภาษาไทยเนี่ยบางทีเราแปลไม่ตรงกันแล้วนึกว่าเป็นคนละเรื่องกันนะครับมีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งซึ่ง ISQA ใช้ที่สำคัญเช่นเดียวกันคือเขามีความต่างระหว่าง edition กับ version นะครับ edition เนี่ยถ้าเป็นเทียบกับรถก็แล้วกันมันเหมือน major change นะฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่วน revision เนี่ยเป็น minor change เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งย่อยๆนะครับที่ผมต้องพูดตรงนี้คือที่ผมต้องพูดตรงนี้คราวนี้จะเป็น new edition นะฮะไม่ใช่ new version นะฮะนะครับเขาในถ้าแปลกลับมาสู่มาตรฐาน HA เนี่ยเรามี edition ใหญ่ๆอันนี้น่าจะเป็น edition ที่3ที่เริ่มเป็นทางการ edition แรกถ้าพวกเราอยู่ในวงการคุณภาพมานานพอเนี่ยจะเป็นรุ่นปีการจนาพิเศษมาตรฐานฉบับการจนาพิเศษนะฮะ edition ที่2เนี่ยเป็นปกเหลืองที่เราเคยชินกันในปัจจุบันนะเป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิลาสมบัติครบ60ปีผมจะพูดผิดนิดๆหน่อยๆอย่าถือนะครับเราใช้ edition นี้เนี่ยโดยมีการปรับปรุงเวอร์ชันเนี่ยมาแล้วเป็น minor change มาประมาณ 3-4 ครั้งตาม recommendation ของ ISQA นะครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆเนี่ยมาตรฐานปกสีเหลืองเล่มล่าสุดที่ใช้เนี่ยจะมีเขียนว่าปรับปรุงครั้งที่ถ้าจำผิดจะครั้งที่3รู้สึกจะมกราคม2558นั่นแหละปี58นั่นคือปัจจุบันที่เรากำลังใช้อยู่แต่เนื่องจากคือถ้าดูในระดับ edition เนี่ยเราใช้มาประมาณเกือบ10ปีแล้วอาจารย์เพราะครั้งนี้เป็น major change เป็น new edition นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเยอะนะครับการจะและขณะที่อาจารย์พูดเนี่ยนี่อย่างผมนั่งทำมาตลอดเนี่ยมันจะกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเนี่ยเราจะต้องขอการรับรอง standard จาก ISQA เป็นการ re-accredit เนี่ยเราต้องส่งเซลให้กับ ISQA ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับความหมายของมันก็คือว่าไอ้edition ใหม่เนี่ยที่ผมแพลนไว้เนี่ยดราฟต์แรกที่เผยแพร่สู่สาธารณะเนี่ยน่าจะออกประมาณสิ้นเดือนนี้นะเพราะงั้นสิ่งที่อาจารย์ฟังวันนี้ยังไม่ใช่ตัว first draft นะฮะยังจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ยังเป็น working document อยู่เลยนะแต่ว่า timeline เนี่ยเราจะออกผ่านไปวางบนเว็บไซต์สรพ.นะฮะให้อาจารย์มีคอมเมนต์กลับมาได้นะน่าจะเกิดประมาณสิ้นเดือนนี้โดยประมาณนะครับถ้าคลาสเคลื่อนก็ไม่เกิน1สัปดาห์เพราะหลังจากนั้นเนี่ยตามขั้นตอนของ ISQA เนี่ยเราจะต้องมี public hearing มีการฟังความคิดเห็นมี stakeholder forum มีการไปทำ pilot study แล้วเขียนเซลล์ต่อต้องถูก approve จากบอร์ดเราอีกนะแล้วก็ค่อยเขียนเซลล์มันจะมี step
อีกจำนวนมากนะครับอันนี้นี่ผมอินโทรให้อาจารย์เห็นในเรื่องของกรอบระยะเวลาและที่ไปที่มาก่อนนะฮะว่าเป็นอย่างไรงั้นเรามาดูก่อนนะฮะสไลด์ที่ผมโชว์ชุดนี้จะเป็นสไลด์ส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาจาก recommendation ของ ISQA รวมไปถึงการรีวิวมาตรฐานระดับ international ต่างๆนะครับเป็นประเด็นเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอนนี้มีอยู่ประมาณ10กว่าประเด็นนะครับ ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะเพราะถ้าลงลึกมากเนี่ยอาจารย์จะเมาหัวเนาะแต่ผมจะพยายามพูดคอนเซปต์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละจุดให้อาจารย์ฟังนะครับแต่อย่างที่เรียนฮะคราวนี้จะเป็น new edition นะฮะประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเนื่องจากมาตรฐานของเราเนี่ยมี3ตอนผมว่าอาจารย์คงพอจำได้เนาะตอนที่1เป็นเรื่องการบริหารจัดการทั่วไปตอนที่2เป็นเรื่องของระบบงานสำคัญตอนที่3เป็นเรื่องกระบวนการดูแลผู้ป่วยในตอนที่1นะครับจุดเปลี่ยนแปลงณต้องใช้วันนี้หน่อยนะฮะพอเดี๋ยวรีวิวไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพราะตอนนี้เนี่ยเราผมเองปรับตาม recommendation ของ ISQA เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ตอนนี้เรากำลังรีวิว international standard อีกหลายตัวอาจจะมีแล้วรวมถึง recommendation ของสภาวิชาชีพในบ้านเราด้วยนะฮะจะมีบางตัวเพิ่มเข้ามาหลังวันนี้อีกแต่ณวันนี้ขณะเนี้ยตอนนี้มีอยู่6ประเด็นซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปอย่างเร็วๆนะครับในตอนที่2อาจารย์จะเห็นว่าเยอะหน่อยนะฮะตอนที่2เนี่ยมีมากขึ้นนะครับส่วนตอนที่3มีณขณะนี้มีอยู่2ประเด็นนะครับผมจะค่อยๆไล่ทีละประเด็นนะครับผมจะค่อยๆไล่ทีละประเด็นแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์สมจิตจะช่วยลงรายละเอียดลึกให้แล้วก็ช่วงหลังถ้าอาจารย์คิดว่าตรงไหนยังไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวเรามาตอบข้อซักถามกันประเด็นแรกก่อนเลยนะครับผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยตัวหนังสืออธิบายก่อนนะตัวหนังสือถ้าเป็นสีแดงคือข้อความใหม่ที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในมาตรฐานของ HA ใน edition ที่เป็น third edition ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อกี้ผมลืมพูดประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงครับว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเนี่ยจะมีบทเฉพาะการคำว่าบทเฉพาะการเนี่ยผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลหลายโรงของที่นั่งอยู่ในนี้ส่วนใหญ่อาจารย์น่าจะเคยผ่านการรับรองแล้วเป็นส่วนใหญ่มั้งนะฮะหรือถึงไม่ผ่านเป็นแอคเครดิตครั้งแรกเนี่ยพอเราเปลี่ยนมาตรฐานเช่นเราประกาศใช้เดือนมิถุนายนพับเนี่ยเกิดอาจารย์จะกำลังจะต้องต่ออายุการรับรองเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจารย์ทำไม่ทันหรอกนะฮะเพราะเวลาอาจารย์ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมทำความเข้าใจกับทีมสื่อสารพัฒนาแล้วค่อยมาเขียนเซลล์เนี่ยโดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเนี่ยจะมีบทเฉพาะการประมาณ1ปีเพราะงั้นให้อาจารย์สบายใจได้นะส่วนใหญ่เวลา Service Approach โดยเฉพาะประเด็นเรื่องใหม่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มักจะไม่ใช่เป็นเกณฑ์แบบหนักแน่นประเภทต้องทำถึงขนาดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ education session เพื่อสร้างความเข้าใจตอบข้อซักถามบอกให้เห็นเจตจำนงและวิธีการของเนื้อหาใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ขอทำเขาเดี๋ยวอาจารย์จะตกใจโอ้เปลี่ยนแปลงตั้งเยอะตั้งแยะแล้วฉันจะทำทันหรือให้อาจารย์สบายใจได้นะครับว่าประเด็นเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยในช่วงประมาณบทเฉพาะการประมาณ1ปีหรือ1ปีครึ่งนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นตัวซีเรียสเราจะค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆพัฒนาเติบโตไปด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์สมจิตจะมาลงลึกค่อนข้างเยอะนะแต่ผมว่าผมขออนุญาตทับศัพท์ภาษาอังกฤษผมพยายามแปลภาษาไทยด้วยเพราะว่ามาตรฐานเราต้องเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาไทยเราใช้ว่าการกำกับดูแลทางคลินิกต้องใช้ว่าณขณะนี้ใช้คำนี้นะฮะแต่เดี๋ยวพอผ่านการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจจะบอกคือจริงๆมันแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า clinical governance ฮะ clinical governance นะฮะเราพยายามแปลแต่ถ้าเกิดพอผ่านการวิจารณ์ไปแล้วบอกเฮ้ยใช้คำอื่นดีกว่าไหมพวกนี้อาจคำภาษาไทยอาจจะถูกปรับอีกครั้งหนึ่งแต่กลับกันนะฮะพอพูดว่า clinical governance เนี่ยหลายคนแปลว่าอะไรวะนะฮะก็เลยมีการพยายามขยายความเนี่ยตาม recommendation ของ ISQA นะครับไอการคำว่า clinical governance จะครอบคลุมประเด็นทำนองนี้อาจารย์อ่านเองเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่หมายความว่าในมาตรฐานเราปัจจุบันเนี่ยเรามีประเด็นเรื่อง governance อยู่แล้วจะเป็นภาพระดับองค์กรแต่ตอนนี้สิ่งที่เป็น recommendation และเป็น new requirement ของ ISQA คือว่านอกจาก governance ในระดับองค์กรแล้วเนี่ยต้องมี governance ในระดับการดูแลทางคลินิกด้วยนะฮะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างรูปธรรมนะเดี๋ยวอาจารย์สมจิตจะช่วยลงลึกขึ้นเพื่อให้เราเห็นภาพของ clinical governance ที่ชัดเจนขึ้นผมเชื่อว่าตอนนี้พวกเราในเมืองไทยเราทำอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ในอนาคตมันจะถูก organize เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
พราะงั้นประเด็นนี้ผมผ่านไปเร็วหน่อยเพราะเดี๋ยวอาจารย์สมจิตจะช่วยลงรายละเอียดลึกๆหลายอย่างนะครับเพราะอาจารย์ไปรีวิวในข้อมูลหลายที่เพราะงั้นเวลาผมพูดคีย์เวิร์ดเนี่ยคีย์เวิร์ดจะอยู่ด้านบนนะครับผมจะใช้ภาษาไทยให้เราเห็นว่ามันจะอยู่ในมาตรฐานภาษาไทยแต่เวลาผมบรรยายผมจะพูดภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปด้วยเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีรากตัวคำเนี่ยมาจากอะไรตัวที่สองซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตาม recommendation ของ ISQA เช่นเดียวกันนะครับภาษาอังกฤษที่เขาใช้คือ ethical dilemma นะฮะผมพยายามแปลภาษาไทยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสละสลวยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วอาจารย์จะเข้าใจไหมจริงๆถ้ามีคำไหนที่เหมาะสมกว่าอาจารย์ช่วยแนะนำผมพยายามแปลว่าประเด็นทางจริยธรรมที่ยากลำบากในการตัดสินใจมันยาวกว่าภาษาอังกฤษเยอะนะครับประเด็นตรงนี้ก็มีความพัฒนาขึ้นมาเป็นเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนตายตัวที่จะสามารถวางได้เพราะงั้นสิ่งหนึ่งซึ่งในมาตรฐานเอดิชันใหม่ของเราตามข้อเสนอของอิสวาคือเราคงต้องชวนโรงพยาบาลพูดคุยคือถ้าเทียบแล้วจะถามผมมันเหมือนกับการซ้อมอัคคีภัยอาจารย์คือเนื่องจากประเด็นเหล่านี้มันไม่สามารถวางไกด์ไลน์แบบเป๊ะๆ 100% ได้มันมีตัวแปรตั้งเยอะในการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมไม่เคยยกปัญหาเหล่านี้เนี่ยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเวลาอาจารย์ตัดสินใจเนี่ยอาจารย์อาจจะมองไม่รอบด้านนะครับ ethical dilemma เนี่ยตรงนี้ก็คือใน footnote ลักษณะที่มีจุดๆแล้วผมอยู่ข้างใต้เนี่ยคือ footnote มีการพยายามยกตัวอย่างนะฮะว่าสิ่งที่เราจะเจอมากขึ้นในอนาคตนะฮะมีจะมีมากกว่านี้เยอะนะแต่นี่เป็นตัวอย่างเช่นตกลงเขาจะการตัดสินใจของผู้ป่วยในเรื่อง end of life เขาเขียนไว้อย่างนี้ฮะแต่ญาติไม่ใช่โดยเพราะบ้านเราที่ท่านอาจารย์คงจำได้นะมีหลายกรณีมากท่านตั้งแต่ท่านพุทธทาสหลวงพ่อคูณคือใครที่เป็นพี่ที่เคารพรักของสังคมเนี่ยบางทีท่านแสดงเจตจำนงไว้อย่างหนึ่งแต่คนรอบด้านเนี่ยแม้แต่ตอนนี้จะเผาที่ไหนก็ยังตกลงกันอยู่เลยถูกไหมฮะนี่เป็นตัวอย่างของประเด็นทางเอติคัลเดเรม่าว่าเราอาจจะต้องเตรียมการยกประเด็นเหล่านี้เข้ามาทบทวนกันนะครับหรือในอีกตัวอย่างที่ยกมาว่าถ้า ICU เรามีจำกัดนะครับต้องมีคนที่ซีเรียสมากอีกคนหนึ่งต้องเข้า ICU เนี่ยแล้วเราจำเป็นต้องเอาอีกคนหนึ่งออกจาก ICU หรือมีเครื่องมืออันจำกัดเนี่ยเกณฑ์ในการคัดนะว่าจะเลือกให้ใครเนี่ยหรือจะต้องรีเฟอร์ในขณะที่รีเฟอร์ไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะตัดสินใจประเด็นเอทิคอลไดเลมม่าจะมีมากมายนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตัวอย่างตรงนี้คือเป็นตัวอย่างซึ่งทางอิสควาเริ่มบอกว่าเราต้องเริ่มคิดต้องเริ่มฝึกเพราะตอนนี้สังคมเราเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้เกิดความยากลำบากในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่2ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ผมคิดประเด็นใหม่จริงๆเนี่ยมีอยู่2ประเด็นส่วนนอกนั้นจะเป็นการใหม่ในระดับเนื้อหาบางส่วนซึ่งเราเคยมีอยู่นะครับแต่อาจจะยังมีไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรฐานเราจะมีการเติมเข้าไปนะฮะตัวอย่างถัดไปนะฮะเช่นนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมบุคลากรนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็น recommendation ของ ISQA เช่นเดียวกันนะครับ ISQA ก็คือบอกว่านอกจากเราเคยพูดถึงเรื่องเนี่ยความปลอดภัยของบุคลากรแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็น keyword ที่ตามมาด้วยคือความรุนแรงในสถานที่ทำงานนะครับสภาพแวดล้อมภาระงานนะครับถ้าเรานึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงที่พวกเราคือแพทย์เราถูกเตะก้านคอไหมฮะอาจารย์นะฮะคือนี่คือความรุนแรงในสถานที่ทำงานซึ่งอาจจะเกิดจากบุคคลตรงกันข้ามมีญาติผู้ป่วยถูกบาดเจ็บมาฝ่ายคู่อริตามายิงปืนใส่ตามในโรงพยาบาลนะครับพยาบาลอาจจะถูกลูกหลงอะไรทำนองเนี้ยตรงนี้ต่างๆเนี้ยก็คือเริ่มชวนให้เรามองตรงนี้รวมไปถึงความเครียดในที่ทำงานนะครับซึ่งถ้าเราไม่บริหารจัดการป้องกันดีๆอาจจะเกิดเหตุการณ์เศร้าจากเจ้าหน้าที่เราเองนะครับจากความเครียดซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการได้เจ้าหน้าที่เราก็อาจจะจัดการกันเองนะไอ้นี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่ทางเราตาม recommend ISQA เนี่ยเริ่มคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะนำมาสู่การพูดคุยและพัฒนาในเชิงของการป้องกันประเด็นถัดไปนะครับคือนอกจากตรงเรื่องของความรุนแรงในที่ทำงานแล้วเนี่ย ISQA ยังชวนให้เรามองอันตรายต่างๆให้กว้างขึ้นแล้วก็จัดเตรียมการป้องกันให้เพียงพอนะครับประเด็นนี้เคยมีอยู่ในมาตรฐานของสรพ.อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่อิสควาแนะนำมีประเด็นที่เรายังไม่ได้เขียนก็เขียนให้ชัดขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง3กัมมันตรังสีนะครับหลายโรงพยาบาลนะครับผมคิดว่าหลายโรงพยาบาลอาจารย์มีการทรีตผู้ป่วย
ดยใช้สารกัมมันตรังสีอยู่ในอนาคตในอดีตเราดูอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยมากนักนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีคำเติมตรงนี้มาเนี่ยอาจารย์อาจจะช่วยกันดูให้ชัดเจนขึ้นตัวอย่างรูปธรรมซึ่งผมเคยรู้อยู่แล้วนะหลายพื้นที่มีการทรีตผู้ป่วย CA ไทรอยด้วยไอโอดีน131นะอาจารย์ manage มันยังไงเนาะนะอาจารย์จัดการดูแลรักษาเสร็จแล้วทิ้งยังไงนะครับเรามีพื้นที่หลายแห่งซึ่งในปัจจุบันนี้เรามีเรดิโอเทอราปีหลายตัวที่ใช้อยู่มีความก้าวหน้าสูงมากขึ้นนะครับอาจจะเรามีเรื่องของนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งแต่จากที่ผมเคยไปประชุมมาเนี่ยประเด็นการจัดการอันตรายจากสารกัมมันตรังสีทั้งจากในตัวเครื่องเองแล้วก็จากในตัวของหลังจากใช้งานเสร็จเนี่ยตรงนี้คงเป็นเรื่องที่เราค่อยๆช่วยกันดูไปนะครับก็เป็นตัวอย่างนะว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วและเพิ่มเข้ามาคือประเด็นอะไรบ้างถัดมานะฮะอันตัวนี้จะเป็นตัวที่ไปขยายความของ clinical governance ให้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะเทรนด์ตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลของเราโดยเฉพาะตั้งแต่โรงพยาบาลจังหวัดเป็นต้นไปและผมว่าในแม้แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งก็เริ่มมีการเรียนการสอนในระดับนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลบางแห่งเนี่ยเริ่มมีการจัดหลักสูตรไม่ใช่ไปแค่โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งเนี่ยไม่ใช่แค่ไปฝึกงานอาทิตย์2อาทิตย์นะไปฝึกงานระยะยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งจะล้อมาจาก clinical governance นะฮะตรงนี้เราก็เรียนรู้จากทั้งของ JCI กับของแคนาดาว่าเขาระบุเบื้องต้นว่ายังไงตรงนี้เราก็เลยเขียนตั้งเป็นตุ๊กตาและจะพยายามพัฒนาต่อยอดให้มันเหมาะกับบริบทของเมืองไทยมากขึ้นนะครับประเด็นที่มันโยงมากมันจะถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ในสไลด์ถัดไปฮะซึ่งผมเคยไปคุยตรงนี้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่คือนักศึกษาที่มาเราต้องอย่าลืมว่าเราอย่างไรก็เป็นโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญคือเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในขณะที่นักศึกษาเนี่ยความรู้ความชำนาญเนี่ยอาจจะยังไม่ลึกซึ้งในเรื่องนี้โรงพยาบาลทำอย่างไรที่จะการันตีว่าถึงจะมีการฝึกการเรียนการสอนเนี่ยมันจะไม่กระทบคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ผมก็เป็นประเด็นซีเรียสในจำนวนทางการเรียนการสอนทั้งคลินิกเพราะตรงนี้ค่อนข้างซีเรียสที่สุดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ไม่กระทบความปลอดภัยต่อผู้ป่วยถัดมานะครับก็คือเป็นอันนี้จริงๆเราทำอยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากอันนี้เป็นเป็น requirement ของ ISQA ว่าควรจะต้องมีการระบุเรื่อง safety goal เข้ามาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเรื่อง simple ผมว่าถ้าดูจากเอกสารน่าจะประมาณ10ปีขึ้นไปแล้วล่ะแต่ในเนื้อมาตรฐานของเราเองเนี่ยมันเราไม่เคยเอ่ยคำว่า simple หรือ patient safety goal เข้าไปในเนื้อมาตรฐานเราโดยตรงงวดนี้เราคงต้องใส่เข้าไปตาม requirement ที่ ISQA กำหนดนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใหม่แต่จะหนักแน่นขึ้นในการที่เวลา surveyor เราเข้าไปดูนะครับถัดไปเนี่ยซึ่งจริงๆตรงนี้เราก็ทำอยู่แล้วแต่เราอาจจะเขียนไว้ไม่ชัดนักนะฮะก็คือการวางระบบคุณภาพเนี่ยเมื่อวางเสร็จแล้วต้องมีการประเมินผลจริงๆเนี่ยเราทำอยู่แล้วในตอนที่4เรื่องผลลัพธ์นะครับแต่ตรงนี้จะเขียนเติมเข้ามานะฮะเพื่อไปล้อกับตอนที่4ทีคือไปพูดในเชิงการวางระบบการติดตามประเมินผลงานคุณภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนเวลาดูอะไรบ้างดูตั้งแต่ governance ดูตั้งแต่ clinical governance ดูตั้งแต่ management แล้วก็ดูทั้ง clinical outcome นะครับซึ่งครอบคลุมทั้งประสิทธิภาพก็คือในส่วนทั้ง effectiveness แล้วก็ efficiency นะครับตรงนี้ก็จะล้อมากับประเด็นเรื่อง simple ว่าหลังจากระดับ policy มีการกำหนด simple เป็นเป้าหมายอยู่แล้วเนี่ยเราจะล้อต่อว่าพอถึงระดับการ set priority รวมไปถึงการวางมาตรการที่เรียกว่า preventive measure เนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ผมล้อมาตาม simple เลยนะฮะไอ้นี่เป็นรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือ simple ซึ่งเข้าใจว่าอาจารย์คงเคยเห็นผ่านตาอยู่แล้วยังไม่ได้พยายามยกประเด็นอะไรใหม่เข้ามาเป็นประเด็นเดิมแต่ถูกใส่คราวนี้จะถูกใส่เข้ามาในเนื้อมาตรฐานโดยตรงนะครับประเด็นอันที่ถัดมาเป็นประเด็นเรื่อง ENV อันนี้ผมใส่เข้ามาเองนะแต่ผมก็ไปดูมาตรฐานของ JCI แล้วก็แคนาดาคู่ไปด้วยนะฮะผมก็ตอนนี้หลังจากการไปเยือนสำรวจเนี่ยระบบสำรองซึ่งใส่อยู่ในมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยคือระบบไฟฟ้านะฮะแต่เรียนอาจารย์นะครับว่าจากการเยี่ยมสำรวจของเราเนี่ยระบบที่เป็นระบบสำรองที่สำคัญอีกระบบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความตายของผู้ป่วยคือระบบออกซิเจนจากการไปเทสหน้างานเนี่ยเราคิดว่า
ผมบอกได้เลยนะอาจารย์กลับไปดูโรงพยาบาลอาจารย์เลยนะระบบออกซิเจนสำรองของโรงพยาบาลส่วนใหญ่น่าจะยังเป็นโจทย์ในการพัฒนาโดยเฉพาะถ้าระบบลิควิดออกซิเจนของอาจารย์ล้มเหลวไอ้ระบบแทงออกซิเจนของอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ยังเป็นระบบแมนนวลนะฮะเสียถึงครั้งที่จริงๆมันเป็นระบบออโตเมติกแต่ไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าตัวแมนิโฟลด์ในการตัดเข้าสู่ระบบออโตเมติกเนี่ยส่วนใหญ่มันทำไม่ทำงานแล้วและเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆว่าส่วนใหญ่เราจะถ้าถามผมเนี่ยตรงนี้ถ้าใส่เข้ามาเนี่ยเราจะใส่เราจะเข้มข้นกับโรงพยาบาลที่มี ICU นะฮะถ้าเป็นโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยอาจารย์วิ่งมาเพราะมีผู้อาจจะมีผู้เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลชุมชนอาจจะไม่แคร์ผู้ป่วยหนักมากออกซิเจนขาดไปสักพักนึงไม่เป็นไรแต่ถ้าอาจารย์มี ICU มี respirator ต้องใช้ออกซิเจนในการถ้าอาจารย์มีเบิร์ดสัก8ตัวเนี่ยถามว่าอาจารย์จะวิ่งเอาใครมันบีบเบิร์ดบีบแทนเบิร์ดสัก8คนในเวลาเดียวกันแล้วถ้าเป็นระบบแมนนวลเนี่ยอาจารย์จะวิ่งยังไงไม่ให้คนไข้ไฮโปเซียไปก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ระบบออกซิเจนสำรองเนี่ยผมอันนี้ส่วนตัวผมใส่เข้ามาแต่ผมก็ดูข้อความว่ามันปรากฏในมาตรฐานแคนาดาเช่นเดียวกันนะฮะเพราะงั้นตรงนี้ก็จะอาจจะมีการดูมากขึ้นแต่จริงตอนนี้จริงๆ Surveyor ENV เราดูอยู่แล้วนะแต่ผมว่าตรงนี้จะชัดเจนขึ้นว่าเราจะเข้าไปดูส่วนในระบบ IC นะครับส่วนที่เข้ามาเพิ่มเติมนะฮะเพื่อรอกับเรื่องของ requirement ทางด้าน safety goal เนี่ยจะมีพูดในมิติเรื่อง reuse ของ medical equipment นะฮะซึ่งคำว่า reuse เนี่ยมีตั้งแต่สิ่งที่เขากำหนดให้ใช้ซ้ำได้อยู่แล้วอาทิเช่น endoscopeนะครับซึ่งปกติผมเข้าทุกโรงคงใช้ endoscope ซ้ำคงไม่เปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรทุกครั้งหรอกรวมไปถึงลักษณะ single use device ที่เขากำหนดให้ใช้ครั้งเดียวแต่มีข้ออนุโลมให้เอามาใช้ซ้ำเป็น multiple use ได้นะครับเพราะว่าจากส่วนตัวผมเองเนี่ยเล่าที่เราไปรีวิวถ้าอาจารย์ไปดูการรีวิว outbreak ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหลายครั้งเนี่ยเกิดจาก reuse ซึ่งอาจจะไม่ควร reuse นะครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ sterilize อย่างเดียวนะฮะแต่ประเด็นอยู่ที่บางทีเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มอีกสไลด์นึงครับบางทีมันเริ่มมีลักษณะทางกายภาพที่เริ่มบ่งบอกอุปกรณ์มันเสื่อมแล้วฮะเพราะงั้นถึงอาจารย์จะพยายามเอามันไปเซอร์ไรส์หรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีพอมันเริ่มเสื่อมหรือมันมีจุดที่เราเซอร์ไรส์ของเรามันเข้าไม่ถึงเนี่ยก็เกิดเอาท์เบรกของการติดเชื้อได้อยู่ดีนะแล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ล้อตาม recommendation ของ ISQA ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ซ้ำต่างๆนะตรงนี้ก็เลยถูกใส่เข้ามานะอาจารย์จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแต่เป็นกระบวนการตั้งแต่ตัดสินใจนะจะใช้กันได้กี่ครั้งนะถึงเวลาจะเปลี่ยนนี่ยังถึงไม่ครบจำนวนครั้งที่จะเปลี่ยนถ้าอุปกรณ์เริ่มชำรุดก็อย่าใช้นะนะครับรวมส่วนตัวผมเองเนี่ยลึกๆผมยังรวมไปถึงอันนี้แต่เป็นส่วนตัวเดี๋ยวผมเล่าให้อาจารย์ฟังนะว่าผมยังรวมไปถึงแม้แต่การใช้ยาหลายชนิดซึ่งเป็นไวรัลแล้วมีการใช้ในผู้ป่วยตั้งหลายคนเราเจอเคสoutbreak จากการแพทเทิร์นในลักษณะนี้ประปรายนี่เป็นตัวอย่างที่เนื้อหาที่สุกใส่เพิ่มเข้ามานะเพราะฉะนั้นอาจารย์คงไม่อ่านรายละเอียดเองได้นะว่าประเด็นที่เกี่ยวกับ reusable เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ผมกลับมาอีกอันคือประเด็นอันนี้คือศัพท์ตัวหนังสือสีแดงข้างล่างถ้าเป็นศัพท์เทคนิคก็เรื่อง PPE ซึ่งอาจารย์น่าจะคุ้นเคยซึ่งเราดูอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วเพียงแต่ในมาตรฐานเมื่อรุ่นฉบับสีเหลืองมันไม่ได้เขียนไว้ชัดนะตรงนี้จะถูกใส่เข้ามาเพื่อเอามาพูดคุยเพราะเราคิดว่าเรามีโอกาสสูงที่จะเกิด emerging disease นะอาจารย์คงเจอตั้งแต่ซาร์เอเวียนฟลูนะครับเมอร์สโควีเนี่ยเพราะงั้นเรื่อง PPE เนี่ยจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆถึงแม้เราจะมี universal precaution ดีอย่างไรเนี่ยแต่ระบบ PPE ก็ต้องถูกพัฒนาควบคู่ไปด้วยนะเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เติมเข้ามาอันนี้ก็เป็นไปตามส่วนของมันจะล้อกับของส่วน ISQA กับของ JCI นะครับว่าเราสร้างความปลอดภัยในการทำงานแล้วแต่ถึงจะสร้างอย่างไรก็แล้วบางครั้งมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะถ้ามีการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ HIV สัมผัสเลือดนะครับหรือว่าคนไข้เมอร์สโควีเข้ามาเรากำลังดูแลอยู่แล้วปรากฏเราไปสัมผัสกับเสมหะเขานะครับตรงนี้ก็มีกระบวนการตรงนี้เราเลยเขียนให้ชัดเจนขึ้นว่าขั้นตอนที่ทางโรงพยาบาลต้องเตรียมการควรจะมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เขายังไม่ป่วยคือเจ้าหน้าที่นะที่ผมไม่ได้พูดใครตั้งแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีแค่สัมผัสสารคัดหลั่งรวมไปถึงถ้าเกิดเขาติดแล้วรวมไปถึงว่าจะทำยังไงที่จะป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อจากผู้ป่วยมาทั้งโรงพยาบาลถ้าจำอาจารย์จำเคสเมอร์โคสวีที่ระบาดที่เกาหลีใต้ได้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยการเอาท์เบรกเนี่ยจากผู้ป่วยตะวันออกกลางที่เข้ามาเนี่ยแต่เอาท์เบรกมันระบาดในโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วคนที่ตายเยอะคือเจ้าหน้าที่เราเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันเลยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเราจะเจอมันอีกแน่ๆแต่คราวนี้มันจะเปลี่ยนเชื้อจาก MERS-CoV ไปเป็น Airborne Infection ตัวใหม่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสำคัญสำหรับโรงพยาบาลในการติดตามแล้วก็วางระบบให้ดีๆนะครับเพราะนั่นนี่คือความปลอดภัยของพวกเราทุกคนอันนี้เป็นเรื่องระบบยาแล้วฮะอาจารย์เรามาครึ่งทางจนถึงระบบยาแล้วฮะระบบยาเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้ามาตามนโยบายของประเทศไทยเราเองคือคีย์เวิร์ดคือ rational drug use นะผมเข้าใจว่าอาจารย์คงจะได้ฟังข่าวมีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง rational drug use เนี่ยตรงนี้เราเลยเอามาขยายความว่าต่อไปเวลาเราดูมิติทางยาเนี่ยเราจะค่อยๆเคลื่อนมันออกนอกจาก medical medication error เนี่ยเราจะคุยเรื่อง rational drug use ซึ่งในปัจจุบันก็คุยอยู่แล้วแต่เนี้ยเพราะว่ามันจะถูกเสริมเข้าไปในดีกรีที่มากขึ้นนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นศัพท์เทคนิคก็คือ CPOE นะครับ Computerized Physician Order Entry คือตอนนี้ผมคิดว่าในโรงพยาบาลเกือบทั่วประเทศไทยเนี่ยอาจารย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นแหละนะแต่เนื่องจากในมาตรฐานเราเมื่อ10ปีก่อนระบบนี้มันยังไม่ได้เกิดมันก็เลยยังไม่ได้ถูกใส่เข้ามาแต่ตรงนี้เราจะใส่เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วมันมีประเด็นว่าเมื่อไหร่เราใช้ระบบการสั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีมิติซึ่งการสั่งยาในกระดาษเนี่ยมันทำไม่ได้นะเช่นการเซตอเลิร์ตนะการโอไรท์คำว่าโอไรท์คือบางทีเรามีอเลิร์ตเตือนเราเสร็จแพทย์ก็ยังจะสั่งเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยต้องมีการกำหนดขั้นตอนหรือกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ว่าการที่จะยกเลิกการอเลิร์ตทำได้โดยอัตโนมัติหรือว่าต้องมี second opinion มีความเห็นแพทย์หรือผู้มีการอะไรต่างๆเนี่ยพวกเราเนี้ยจะเริ่มพูดคุยว่าโรงพยาบาลวางระบบอย่างไรคือเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดคือความปลอดภัยของผู้ป่วยเพราะตอนนี้เราเข้าเริ่มผมเชื่อว่าเริ่มเข้าสู่ลักษณะระบบอิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วและผมว่ามันจะวิ่ง advance ไปเรื่อยๆหลายพื้นที่เนี่ยผมเชื่อในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเนี่ยเราอาจจะเคลื่อนไปสู่ full electronic medical record ในอีกไม่นานนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบ CPOE ก็จะมีความสำคัญแล้วก็เป็นการเชื่อมระหว่างความรู้ทางคลินิกกับเทคโนโลยีทาง IT ซึ่งจะมีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะล่ะเหลือคราวนี้ครับถึงตอนที่3แล้วตอนที่3เนี่ยสิ่งที่เติมเข้ามานะฮะซึ่งผมว่าผู้ยื่นสำรวจเราดูอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่นี้จะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับผมก็ไปช่วง access เองเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นถ้าอาจารย์ทำเรื่อง infection ได้คือเรื่องการคัดกรองนะการ triage ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงของ traumaหรือ infection เนี่ยจะมีความสำคัญและมีบทบาทสูงขึ้นนะครับเราเลยใส่คีย์เวิร์ดเรื่อง triage เข้ามานะครับแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อ triage เสร็จแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้มีการเตรียมความพร้อมคำว่า triage เสร็จแล้วพอถึงเข้า ER หรือเข้าส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนเรามีความรู้ไหมเครื่องมือเรามีเพียงพอไหมที่จะรับกับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับส่วนหัวข้อในลำดับที่4จะเป็นเรื่องของการรับ referนะซึ่งจริงๆก็เราก็ดูอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะฮะแต่เนื่องจากตัวหนังสือมันไม่เคยได้เขียนไว้ก็เลยเติมตัวหนังสือว่าด้วยการเซตระบบการรับรีเฟอร์เข้าโรงพยาบาลว่าควรจะทำอย่างไรซึ่งจะไปคู่กับอันสุดท้ายครับก็คือการส่งต่อคือการคราวนี้ไม่ใช่เรารับรีเฟอร์แต่เราเป็นคนส่งอะนะครับเราเป็นคนส่งเนี่ยก็น่าจะมีการเซตอะไรบ้างซึ่งการส่งเนี่ยจะมีการขยายความให้เห็นชัดๆในสองประเด็นประเด็นแรกคือเป็นเรื่องของ process อาจารย์ขั้นตอนอย่างไรถ้าอาจารย์จำได้ในฟอรัมมาหลายปีเราพูดเรื่อง seamless จริงๆก็คือแนวคิดเรื่อง seamless เนี่ยจะเอาเข้าไปจับตรงนี้มากขึ้นว่าเรามีการติดต่อประสานงานบางระบบการเชื่อมโยงการส่งต่อระหว่างเรากับสถานพยาบาลในระดับที่สูงกว่าอย่างไรส่วนประเด็นที่2เนี่ยจะเป็นประเด็นเรื่องของ transportation โดยเฉพาะรถพยาบาลนะครับถ้าอาจารย์ไปดูในหลายเวทีเนี่ยผมไปฟังทางอาจารย์ยูเรที่รามาซึ่งเป็น emergency physicianเรายังมีเจ้าหน้าที่เราตายเกือบทุกปีนะฮะจากรถรีเฟอร์ไม่ใช่ผู้ป่วยนะเจ้าหน้าที่เรานะครับนี่ขนาดคือผมพูดเราจะถอยกลับไปสู่ว่าทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยกระบวนการดูแลต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้ก็ขออนุญาตเป็นส่วนของเนื้อหาหลักๆนะครับที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแต่มันไม่เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์อาจารย์อีกส่วนนึงที่คู่ขนานกันไปอันนี้เป็นเอกสารที่ผมกำลังนั่งทำอยู่นะครับเป็นเอกสารที่กำลังนั่งทำอยู่จริงๆมันจะตรงกับ PowerPoint ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เป็นส่วนใหญ่นะเพียงแต่ให้อาจารย์เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาไม่ทราบอันนี้เลื่อนได้ไหมนะฮะ
นะตอนนี้ก็คือผมพยายามโค้ดแหล่งที่มาเพื่อว่าเราได้สืบค้นแต่เราไม่ได้ไปลอกเขานะฮะเราอ่านเขาเสร็จเราเอามาแอพพลายใช้กับบ้านเราเองนะครับและอาจารย์จะเห็นเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเพื่ออาจารย์อ่านภาษาไทยแล้วอาจารย์ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะเราเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าเนาะนะครับไม่ใช่หรอกงั้นหรอกฮะเพราะบางทีเนี่ยพอใจผมเองจะมีข้อจำกัดบางทีเราแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีแปลแล้วมันไม่ได้ความหมายนะอาจารย์จะได้กลับไปดูต้นฉบับภาษาอังกฤษจริงๆกำลังบอกเวลาเขียนครั้งนี้เราเขียนภาษาอังกฤษก่อนนะฮะแล้วค่อยแปลมาเป็นภาษาไทยเราไม่ได้ภาษาไทยอังกฤษแต่อังกฤษกลับมาเป็นไทยเพราะงั้นอังกฤษจะเป็นส่วนที่เป็นออริจินัลนะเพราะงั้นถ้าอาจารย์เริ่มอ่านภาษาไทยแล้วงงเนี่ยอาจารย์อาจจะไปดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนะเพื่อจะได้รู้ว่ารากศัพท์มันที่ใช้จริงๆคืออะไรนะก็เป็นคำที่ตรงกับที่ผมนำเสนอใน PowerPoint นะครับแต่จะเห็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเห็นแหล่งที่มาด้วยนะครับว่าเราทำ literature review ในส่วนตรงไหนบ้างก็นี่ก็ล้อกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่ามันยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งวันที่10เมื่อวานหวยออกเนาะ16ใช่ไหมครับวันนี้วันที่17นะครับก็ยังมีเวลาที่ต้องปรับปรุงเวอร์ชันต่างๆคู่ไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้เองก็เป็นในส่วนของส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่มีอีกส่วนนึงซึ่งผมคิดว่าจะขึ้นเว็บด้วยนะฮะไอ้นั่นเป็นเวอร์ชันของการเปลี่ยนแปลงแต่นี่จะเป็นเวอร์ชันคือทั้งหมดเลยฮะตอนที่1ทั้งหมดเมื่อเรียบเรียงใหม่แล้วหน้าตามันเป็นยังไงอาจารย์จะเห็นความสัมพันธ์ของข้อที่1กับข้อที่2อะไรต่างๆแล้วเรียนอาจารย์ว่าครั้งนี้อย่างที่บอกมันเป็นเมเจอร์เชนจ์นะฮะถึงจะไม่ไอ้ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะถูกไฮไลท์ด้วยเนี่ยตัวหนังสือสีแดงคู่กับไฮไลท์สีเขียวนะเพื่อให้อาจารย์เห็นว่ามันจะไปสอดรับกับเอกสารการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้แต่ตรงนี้อาจารย์จะเห็นความสัมพันธ์กับข้ออื่นๆด้วยนะครับและที่สำคัญว่าถึงตัวหนังสือไม่ไฮไลท์นะฮะแต่ตัวหนังสือข้อความเปลี่ยนไปนะฮะหมายความว่าในตอนที่1ตอนนี้ทำมาเสร็จแล้วคือข้อความถึงจะเป็นเนื้อหาเดิมแต่ข้อความจะถูกเขียนเรียบเรียงใหม่เนื้อหาไม่เปลี่ยนมากนะฮะเจตนารมณ์ไม่เปลี่ยนแต่เนื้อหาเปลี่ยนเพื่อให้กระชับขึ้นเข้าใจมากขึ้นเพราะงั้นถ้าอาจารย์จะเจอเวอร์ชันเอดิชันใหม่เนี่ยตอนที่1น่าจะสั้นลงและเราคาดหวังว่าอาจารย์จะอ่านได้ง่ายขึ้นภาษาเทพจะลดลงไม่รู้จริงหรือเปล่าจะได้ศัพท์เทพใหม่ตามมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่นี่คือผมเป็นการอธิบายสตรัคเจอร์ที่อาจารย์จะเห็นถ้าเกิดเราเอาขึ้นเว็บไซต์นะฮะเพราะงั้นแนวโน้มของสิ่งที่จะขึ้นเว็บไซต์เนี่ยจะมี3ส่วนส่วนแรกคือ PowerPoint นะฮะส่วนที่2คือคราวนี้เป็น Word ละแต่เป็น Word ในส่วนที่เป็นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนะครับเทียบระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแต่อันเนี้ยอันสุดท้ายคืออาจารย์จะเห็นทั้งหมดเลยฮะตอนนี้เพิ่งทำเสร็จไปคือตอนที่1เดี๋ยวต้องไปทำตอนที่2กับตอนที่3แล้วก็ต้องไปดู recommendation ของสภาวิชาชีพเพิ่มนะซึ่งก็คงจะมีการอัปเดตไปเป็นระยะเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็เป็นโครงสร้างเพื่อให้เห็นภาพรวมๆก่อนนะครับแล้วอย่างที่เรียนอาจารย์แล้วนะครับว่าเผื่ออาจารย์บางท่านเพิ่งเข้ามานะฮะอาจารย์ไม่ต้องตกใจนะฮะตอนนี้ผมกำลังพูดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเนาะหมายความว่าเดี๋ยวฉันกำลังจะถูกรีแอคเนี่ยโอ้ยฉันเพิ่งมารู้เรื่องนี้สรพ.จะมาประเมินอะไรฉันเหรอผมเมื่อกี้ผมพูดผมย้ำอีกเที่ยวนะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปการเปลี่ยนแปลงใหม่ใดๆที่เกิดขึ้นในเชิงเนื้อหาเนี่ยผู้เยี่ยมสำรวจคงเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์มากกว่าไปดูว่าทำไมไม่ทำอะไรขนาดมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะในเวลาจำกัดเนี่ยเราคงต้องค่อยๆเอาความรู้ใหม่เนี่ยค่อยๆแลกเปลี่ยนกับอาจารย์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนับจากนี้นะจนกว่าระบบเข้าที่เนี่ยตรงนี้มันถึงจะเข้าสู่รูปแบบการประเมินอย่างเต็มที่โอเคนะครับผมคิดว่าอาจารย์คงพอเห็นภาพรวมๆแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้จะเริ่มลงรายละเอียดผมคิดว่าอาจารย์สมจิตจะเข้ามาช่วยลงรายละเอียดต่อนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าช่วงหลังน่าจะมีเวลาเหลืออยู่สักช่วงนึงถ้าอาจารย์มีประเด็นไหนที่อยากจะซักถามเพราะอย่างที่บอกมันเป็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราสื่อสารด้วยตัวหนังสือเข้าใจแล้วแต่บางทีคนอ่านไม่เข้าใจเพราะงั้นอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจนะบอกมาเลยว่าตรงไหนที่คิดว่ายังไม่ชัดเจนเพียงพอเนี่ยฮะช่วยบอกทางผมด้วยนะฮะเรากำลังจะยกร่างอยู่เพราะจริงๆเนี่ยถ้าอาจารย์เสนอได้ตั้งแต่วันนี้ผมก็แก้ตอนนี้เลยแต่ถ้าอาจารย์ยังนึกไม่ทันกลับไปอ่านก็ได้นะฮะยังไงสักพักเนี่ยประมาณต้นเมษาเราจะเอาขึ้นเว็บของสรพ.แล้วก็เราจะเชิญมีลักษณะของ stakeholder forum นะฮะจะมีการเชิญคีย์ organization เนี่ยเข้ามาช่วยวิพากษ์เราด้วยแล้วก็คาดว่าจะเกิดการเยี่ยมโดยใช้มาตรฐานใหม่ตัวนี้นะครับในช่วงประมาณพฤษภามิถุนาเราคงจะจัดเยี่ยมในโรงพยาบาลที่เยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาตรฐานใหม่เนี่ยเข้าไปในลักษณะของแนะนำนะฮะว่าเป็นยังไงอาจารย์คิดว่าอ่านแล้วรู้เรื่องไหม
คำไหนติดขัดหรือคำไหนสับเทพเกินไปอ่านแล้วไม่รู้เรื่องช่วยแนะนำคำต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเข้าใจว่าอาจารย์สมจิตท่านพร้อมแล้วเนาะงั้นขออนุญาต นะครับว่าอาจารย์สมจิตจะช่วยมายุช่วยยกตัวอย่างนะครับแล้วก็จริงๆอาจจะช่วยแปลความหมายยกตัวอย่างว่าจริงๆเวลาเซอร์เวย์เนี่ยไอ้คำพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับมีความหมายยังไงบ้างนะครับครับพี่ก็เคยตอบคำถามครับนะฮะไม่ทราบเจ้าหน้าที่มีชุดมาช่วยติดตั้งให้อาจารย์สมจิตหน่อยไหมครับโอเคไหมครับในระหว่างรอท่านก็นึกคำถามถ้าเกิดมีตอนนี้ยกมือก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ทีหลังนึกตามไปนะครับว่าหลังจากฟังผมแล้วเนี่ยเริ่มมีข้อสงสัยอะไรไหมนะครับยิ่งฟังอาจารย์สมจิตอาจจะยิ่งสงสัยมากขึ้นนะป่ะนะครับพอเริ่มลงรายคือเราจะเริ่มสงสัยเมื่อเริ่มลงรายละเอียดอาจารย์ถ้าคำใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยมันก็ดูโอเคฟังดูเพลินดีหน้าไม่มีปัญหาแต่พอเริ่มลงรายละเอียดเนี่ยอาจารย์จะเริ่มติดขัดกับคำหรือว่าความเป็นไปได้หรือบางอันมันเหมาะกับประเทศไทยไหมเนาะมันเร็วเกินไปหรือเปล่ามีหลายอันที่ผมใส่เข้ามาแล้วผมตัดออกนะฮะตอนแรกที่ผมเวอร์ชันแรกที่เช่นorgan transplantation เนี่ยผมใส่เข้ามาแล้วแต่เฮ้ยเอาออกก่อนก็ดีว่ะเดี๋ยวมันเข้ามาเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเรางงนะครับแต่ผมเรียนว่า organ transplant ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นการขยายตัวที่ค่อนข้างเยอะขึ้นพอสมควรแล้วมันเป็น risk ที่สำคัญโอเคครับอาจารย์สมจิตเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์กิตตินันท์นะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องตอนแรกหวาดผวานิดหน่อยว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการสวัสดีเก้าอี้ที่รักทั้งหลายแต่พอพี่กิตนี่พูดแล้วเรียกแขกได้เยอะมากทำให้ผู้พูดรู้สึกใจไม่ค่อยผวาเท่าไหร่เอาละครับต้องจริงๆแล้วต้องขอบคุณอาจารย์กิตตินันท์นะครับอาจารย์กิตตินันท์ได้ใช้ความทุ่มเทเป็นอันมากแล้วก็ใช้เวลาเป็นอันมากในการไปสตัดดี้มาตรฐานต่างๆไปสตัดดี้ recommend ของอีควาที่ให้กับเราแล้วก็มาปรับปรุงมาตรฐานของเราจนเกิดเป็นเมเจอร์เชนที่ทำให้มาตรฐานของเรามีไดนามิกอยู่เสมอดังนั้นผมบอกแล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายทำเฮเชโดยไม่อาศัยมาตรฐานท่านก็ไม่ต้องใช้มาตรฐานเก่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์กิตทำมาตรฐานใหม่ให้นะครับแต่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่อาจารย์กิตได้ออกตัวแล้วว่าจริงๆแล้วพวกเราก็ทำกันอยู่ผมมี2ประเด็นประเด็นแรกที่จะคุยกันก็คือเรื่องของเทอร์มินอโลจีบางอันที่เราต้องทำความเข้าใจคือที่สำคัญเลยคือล่มใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คำว่า clinical governance ตัวนี้มันมีที่มาเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของมาตรฐานว่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรมนะครับเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยพวกเราก็ดูเรื่องนี้กันค่อนข้างจะมากนะครับมีการทำเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมค่อนข้างจะเยอะนะครับทำโรงพยาบาลคุณธรรมค่อนข้างจะเยอะก็เลยเกิดกระบวนการไปแยกส่วนกันว่าเอานะโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมแต่โรงพยาบาลนั่นคุณภาพคุณธรรม คุณธรรมก็เดี๋ยวเราจะดูตัวนี้สักนิดหนึ่งอันแรกที่เรื่องของ clinical governance ผมจะพูดถึงที่มานิดหนึ่งเรื่องของ terminology เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราการกำกับดูแลทางคลินิกก็เป็นคำที่สวยงามนะครับเป็นคำที่สวยงามถึงทีนี้ถ้าคำว่าพวกเราพอพูดถึง clinical governance พวกเราก็จะเลยนึกไปคำอีกคำหนึ่งซึ่งมันโด่งดังมากเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราใช้กันเนาะคือ good governanceถูกต้อง good governance good governance คือธรรมาภิบาลที่ดีจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นราชบัณฑิตก็แนะนำไม่ใช้คำว่าธรรมาภิบาลก็พอเพราะว่าคำว่าธรรมาก็แปลว่าดีอยู่แล้วเนาะธรรมาภิบาลคือการกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดีอะไรทำนองเหล่านี้เป็นต้นถามว่ามันมีที่มายังไงครับที่เราต้องคุยกันเรื่องนี้เซอร์เลียมโดนัลสันซึ่งเป็น Chief Medical Officer ของ NHSได้ถูกโปรโพสเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่จริงๆมันเป็นปัญหาตั้งแต่ปี1998มาแล้วแล้วก็หลังปี1900หลังปี2002เนี่ย2002เป็นต้นมาเนี่ยเขาให้เทอร์มินโลจีของคำว่า clinical governance หมายถึงเป็นเฟรมเวิร์กนะครับที่แสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องเพื่อที่จะ create environment ทำให้เกิด excellence in clinical care
แปลว่าพอเราอ่านเฟรมเวิร์กนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวกระจายเฟรมเวิร์กนี่อีกทีนึงนี่คือเป็นของออสเตรเลียนคอมมิชชั่นคือระบบคุณภาพของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับก็เหมือนกันครับเป็นจริตของทางด้าน UK ที่เรื่องใช้เรื่องของ UK คือทางด้าน UK United Kingdom สหราชอาณาจักรเนี่ยเขาจะพูดเรื่อง Clinical Governance เป็นหลักเลยแล้วก็เป็นเยอะแต่ในด้านของ US เนี่ยจะไม่ค่อยพูดกันถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่เขาแฝงอยู่ในเรื่องอื่นๆเยอะนะครับก็เป็นการรับผิดชอบที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเหมือนกันสร้างความโปร่งใสสร้างความรับผิดชอบแล้วก็มีการกำกับตรวจสอบได้เพื่อให้เกิด Excellence in Clinical Care อาจารย์จะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์กิตินันท์บอกเราทั้งหมดที่เราต้องเติมเข้าไปในมาตรฐานแต่ละเรื่องแต่ละราวไม่ว่าการอุบัติเหตุไม่ว่าเรื่องของสำรองเรื่องของสารกัมมันตรังสีเรื่องของการทีอาจคนไข้เรื่องของการรีเฟอร์คนไข้เรื่องของอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันคือ provide ให้เกิด clinical excellent care ใช่ไหมเป็นการ provide ให้เกิด excellent care ดังนั้นตัวนี้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของคลินิกเป็นตัวที่อยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของ clinical governance ดังนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยพอใช้คำว่า clinical governance เนี่ยอาจารย์แรกๆอาจารย์คิดว่ามันควรเป็นหน้าที่ของใครครับอาจารย์คิดว่าควรเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโอเคเป็นหน้าที่ของรัฐบาลได้เดี๋ยวผมจะใช้ม.44สองเป็นหน้าที่ของผู้นำทีมนำที่พัฒนายูนิตต่างๆทีมนำเฉพาะด้านต่างๆทุกคนในทีมคุณภาพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโรงพยาบาลโอเคครับอาจารย์จะเห็นไหมครับว่าพอเรามานึกถึงตรงนี้เนี่ยใครตอบว่ารัฐบาลเนี่ยโอเคเลยนะโอเคเลยนะใครตอบว่าทีมนำสูงสุดของโรงพยาบาลยิ่งโอเคเลยนะแต่ก็ต้องชี้ชัดไปถึงใครตอบว่า PCT ทีมนำเฉพาะด้านก็โอเคเลยนะแต่ต้องชี้ชัดไปถึง professional ทุกวิชาชีพไม่ว่าแพทย์พยาบาลเภสัชนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดอะไรต่างๆ professional ทุกวิชาชีพซึ่งจะต้องเข้ามาอยู่ในตรงนี้ดังนั้น professional council ในโรงพยาบาลไม่ว่าองค์กรแพทย์การบริหารการพยาบาลคณะเภสัชกรรมในโรงพยาบาลอะไรทั้งหลายแหละ council เหล่านี้เนี่ยต้องมี impact ในเรื่องนี้นะครับที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนถามว่าเรื่องนี้มันมีที่มาครับคำว่า clinical governance เนี่ยมันทำให้ make sure ว่า everyone เนี่ยที่จะผ่านกระบวนการคือทุกคนคนไข้ทุกคนที่ผ่านกระบวนการดูแลในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องได้รับ well care จะต้องได้รับ well care คือแปลว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาแปลว่าพอเราบรรจุเรื่องนี้เข้าไปในมาตรฐานใหม่เนี่ยแปลว่าทุกสิ่งและอันในโรงพยาบาลเนี่ยต้อง provide ให้เกิดการดูแลที่ดีสำหรับคนในโรงพยาบาลมันประกอบด้วย2อันครับก็คือเรื่องของตัวซิสเต็มคือระบบที่สามารถที่จะทำให้สตาฟในโรงพยาบาลเนี่ยมีการให้บริการที่ดีที่สุดแต่เขาใช้คำว่า possible way นะที่เป็นไปได้ด้วยนะที่เป็นไปได้โรงพยาบาลมหาลัยเป็นไปได้อย่างหนึ่งโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์เป็นไปได้อย่างโรงพยาบาลชุมชนเป็นไปได้อย่างแต่ต้อง the best ทำในระบบต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ระบบ provide ได้กับอันที่สองก็คือ staff ตัว staff ก็คือหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนผู้มีอำนาจผู้มี authority ทุกคนในโรงพยาบาลจะต้อง perform high as possible standardเห็นไหมครับเขาใช้คำว่า possible standard standard ที่เป็นไปได้ standard ที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นอาจารย์จะเห็นว่าพออาจารย์อ่านถึงตรงนี้เนี่ยมันต้องเราแปลว่าจริตจะเหมือนกับ HA เลยว่าทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่
เราควรทำได้ในสถานการณ์ที่เราควรทำได้นะครับดังนั้นตัวนี้จึงประกอบด้วย2องค์ประกอบถามว่ามันมีที่มาครับเรื่องนี้สหราชอาณาจักร NHS National Health Security ของสหราชอาณาจักรมีที่มาว่าคำว่า Clinical Governance เนี่ยเริ่มมีความสำคัญนะครับหลังจากที่มีโรงพยาบาลหนึ่งในช่วงคริสตศตวรรษที่1995ปีนั้นเนี่ย Bristol Heart Scandal Hospital เป็น Bristol Royal Infirmary เนี่ยโรงพยาบาลนี้มีการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจในอังกฤษหลายปีนั้นเนี่ยหมอดมยาท่านหนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์ซีเฟนบอลซินเนี่ยไปพบว่ามีอุบัติการผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตจากการผ่าตัดหัวใจเป็นจำนวนมากมากผิดปกติของโรงพยาบาลทั่วไปในสหราชอาณาจักรนะครับในปีถัดมาเนี่ยหลายปีถัดมาเนี่ยแชร์ของบริษัทก็คือโปรเฟสเซอร์เอียนเคนเนดีเนี่ยนะครับเขาได้ในปี1993คือถัดไป3ปีเขาได้รีวิวนะครับเขาได้รีวิวแล้วเขาก็สรุปความว่าการที่เด็กที่มาผ่าตัดโรคหัวใจในโรงพยาบาลเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโรงพยาบาลมีระบบ simply not up to the task มันง่ายเกินกว่ามันง่ายมันจะใช้คำว่าเรียบง่ายก็ไม่ได้นะมันมักง่ายเกินกว่างานที่ควรจะเป็นอะเอางี้ดีกว่าเพราะใช้คำว่าเรียบง่ายนี่เดี๋ยวคำว่าเรียบง่ายจะเสียไปอีกมันมักง่ายเกินกว่าเพราะว่ามันอะไรครับมันขาดหมอสันมันขาดพยาบาลแล้วก็มันทำให้เกิดนึ่งเป็นบทบาทของ leadership บทบาทของการกำกับดูแลความรับผิดชอบและบทบาทของทีมเวิร์คที่เสียไปเขาไม่ได้โทษหมอเขาไม่ได้โทษพยาบาลเลยนะเขาโทษว่าเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเพราะ leadership ของโรงพยาบาลไม่โปรไว้ให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่โปรไว้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเป็นเพราะทีมเวิร์กในโรงพยาบาลไม่มีบรรยากาศของทีมเวิร์กเป็นเพราะการกำกับดูแลตรวจสอบไม่เป็นไปตามสิ่งที่ควรเป็นนะครับทีมเวิร์กนี่มีความสำคัญด้วยนะครับทีมเวิร์กนี่มีความสำคัญด้วยท่านเคยอ่านเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่ลงใน National Geographic เรื่องนี้ก็คงเกิดในสหราชอาณาจักรเหมือนกันที่ในโรงพยาบาลลักษณะเนี้ยคือมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกเป็นหมอแกก็ไปยืนดูทีมที่ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนี่แหละปรากฏว่าแกไปดู observe ใน OR ใน OR นี่การผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนี่ถือเป็นการผ่าตัดที่สลับซับซ้อนต้องมีหมอเด็กหมอสันเด็ก CVT เด็กมีหมอดมยาเด็กโดยเฉพาะมีนู่นมีนี่ทีมพยาบาลก็เต็มหมดทีมทุกทีมเต็มหมดทีมฮาร์ดลังแมชชีนทีมอะไรเต็มหมดแกไป observe แกพบว่าการผ่าตัดในห้องด้วยคนจำนวนมากเนี่ยเอะอะโวยวายโว้เว้คือใครอยู่ในห้องผ่าตัดถ้ามีหมอผ่าตัดมีสครับมีนู่นนี่เกิน5คนเนี่ยโกลาหลนะฮะตะโกนกันลั่นโกลาหลโยนเครื่องมือเควี้ยงเครื่องมืออะไรต่างๆแล้วพอเด็กถูกมูฟมา ICU โอ้โหมันก็โกลาหลกันไปหมดสุดท้ายเนี่ยความโกลาหลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สร้างรีซัลท์ที่ดีให้กับกระบวนการผ่าตัดเลยมีอยู่วันหนึ่งแกไปดูสนามฟอร์มูล่า1แกไปดูรถแข่งที่สนามฟอร์มูล่า1พอรถฟอร์มูล่า1ล้อหลุดปุ๊บเนี่ยจะมีทีมช่างอยู่ประมาณ 5-6 คนวิ่งไปที่รถทุกคนไม่มีการพูดกันคนที่มีหน้าที่ถอดล้อคนที่มีหน้าที่เตรียมล้อสำรองเตรียมแล้วเอามาใส่เตรียมเสร็จภายในประมาณ5นาทีรถวิ่งต่อไปได้6คนนี้วิ่งออกมาจากสถานที่เกิดเหตุไม่มีการพูดกันทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองถามว่าไม่พูดกันนี่คือทีมเวิร์กดีไหมไม่ดีใช่ไหมทีมเวิร์กที่ดีต้องพูดกันใช่ไหมไม่ใช่เขาแต่เขาก็ยอมรับครับว่างานแบบนี้มันไม่คอมพลิเคทเท่ากับงานผ่าตัดเขาก็เชิญทีมฟอร์มูล่าวันเนี่ยเข้ามาดูกระบวนการในโรงพยาบาลเฉยๆมา observe เฉยๆแล้วขอความเห็นพอเขามา observe เสร็จทีมฟอร์มูล่า1บอกเขาว่างานที่ต้องเสี่ยงชีวิตกับชีวิตคนไข้อย่างนี้เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าโรงพยาบาลทำงานแบบไม่มีทีมเวิร์กเลย
ทุกอย่างเป็นการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งหน้าทั้งนั้นและไม่มีงานซึ่งสามารถเซตติ้งไว้เลยว่าใครต้องทำอะไรและลดการคอมมูนิเคทที่ไม่จำเป็นลงเขาก็เลยไปออกดีไซน์ระบบใหม่ปรากฏว่าการดีไซน์ระบบใหม่ทำให้เกิดความวุ่นวายน้อยลงทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นน้อยลงแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์การดูแลคนไข้ดีขึ้นนี่คือตัวอย่างของทีมเวิร์กนี่คือที่มาของคลินิคอลกัฟเวอร์แนนซ์ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับอ้าวไปเร็วๆนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยสามวงนี้อาจารย์จำไว้เลยนะเราทำมาตรฐานก็ที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เรา offer patient safety HSA เนี่ยรากฐานของเราเลยอันแรกก็คือ patient safety คือ patient first คือ patient safety กับ clinical quality อันที่สองก็คือ team อันที่สามก็คือ continuous improvement ปรัชญาของเรามีอยู่สามอันมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไหนแต่ไรคำว่า patient safety เรา offer สองอันก็คือrisk management ซึ่งเราทำกันมานาน risk management ซึ่งเราทำกันมานานและตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะทำ risk แบบ proactive มากขึ้นโดยการผ่านกระบวนการ risk assessment 3กระบวนการแล้วมาด้วย risk treatment และต่อด้วย risk register ที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยดังนั้นตรงนี้จะ offer ความปลอดภัยของคนไข้อันที่2ก็คือ quality improvementอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมาใส่ให้เต็มที่สมบูรณ์ก็คือ clinical governance มันยังมีอีกวงหนึ่งที่เราจะต้องมาใส่ให้สมบูรณ์แต่ถามว่าจริงๆเราไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถดไปข้างหลังว่าจริงๆเรามีอยู่ในมาตรฐานเก่าอยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ผูกพันผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพณบัดนี้ถ้าเราจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังมันต้องผูกพันผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหมดเอาวงนี้ให้เต็มถ้าวงนี้ให้เต็มเราคาดว่า3ห่วงเนี่ยมันจะ offer patient safety ได้อย่างเต็มที่นะครับผมย้อนมาที่ good governance นิดหนึ่ง good governance เป็นคำที่มาพร้อมกับ globalization เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อ globalization เกิดขึ้นการเปลี่ยนถ่ายการโยกย้ายของ fund flow เนี่ยมีมากตลอดช่วงเลยปรากฏว่าพอฟันโฟที่ย้ายไปจากยุโรปกับย้ายไปจากอเมริกาเนี่ยไปลงทุนในประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเขาก็กลัวว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยมีระบบการกำกับดูแลที่ไม่ดีไม่โปร่งใสไม่มีธรรมาภิบาลไม่มีความยุติธรรมไม่มีการกำกับดูแลเขาก็เลยพอฟันโฟไปเขาก็เลยตามไปด้วยเรื่องของ good governance ว่าต้องมีระบบการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้บริษัทข้ามชาติถึงจะเอาเงินทุนไปลงนะครับ Good Governance เลยเกิดขึ้นจะเห็นไหมครับว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายเล่นหุ้นหน้าตาดีทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับกำไรกันมาตลอดเนี่ยเราเน้นบริษัทในตลาดหุ้นเน้นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลใช่ไหมครับมันมีหลักอยู่ของมันอยู่6ข้อธรรมาภิบาลของการบริหารราชการที่ดีการกำกับดูแลที่ดีมันถูกบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติแล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์มันก็ถูกบรรจุนี่มันก็มาด้วยเรื่องเหล่านี้ครับส่วนตัวคลินิคอลกัฟเวอร์แนนซ์ที่เราบอกว่าเป็นเฟรมเวิร์กเนี่ยมันเป็นเฟรมเวิร์ก5 6อันนี้ครับอาจารย์ดูนะครับ risk management เราทำอยู่แล้วแต่เราจะต้องทำบางเรื่องให้มีความชัดเจนขึ้นเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่าง educational and trainingเป็นสิ่งที่ถูกผูกพันบังคับไว้เลยว่า educational training สำหรับ professional ทุกกลุ่มจะต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องและทำในเรื่องของ education ที่ involve กับการดูแลคนไข้ที่เกิดจาก clinical audit ด้วยคำว่า clinical audit ของเขาหมายถึงการกำกับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาลเภสัชผู้ประกอบวิชาชีพเมื่อเทียบกับสแตนดาร์ดที่ควรเป็นตรงนี้ครับมาถึงซ็อกเก็ตสำคัญแปลว่าประเทศต้องมีสแตนดาร์ดมาตรฐานการรักษาเบาหวานมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานต้องมีเนชั่นแนลสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ที่โรงพยาบาลอดอปขึ้นมาก็ได้ที่จากการใช้เหล่านั้นแล้วก็มีการกำกับตรวจสอบโดยกำกับตรวจสอบว่าหมอแต่ละท่านแต่ละกลุ่มแต่ละภารกิจ
ได้ดูแลตามสแตนดาร์ดนี้เขาเรียกว่า clinical audit คือดูจากเวชระเบียนเลยดูจากเวชระเบียนเลยว่าคนไข้ได้รับสิ่งที่คนไข้ควรได้รับเช่นเราบอกว่ามาตรฐานการดูแลเบาหวานในเชิง clinically เนี่ยต้องได้รับการตรวจตาปีละครั้งต้องได้รับการตรวจเท้าปีละครั้งต้องได้รับการตรวจฮีโมโกลบิน A1C อย่างน้อยปีละครั้งถ้าน้ำตาลขึ้นสูงจะต้องทำอย่างไรดูคลินิคอลออเดดแปลว่าการดูเลยว่าคนไข้แต่ละรายได้รับการดูแลตามมาตรฐานเหล่านั้นนะครับคลินิคอลเอฟเฟกติฟเน็ตหมายถึงการดู productivity จากการใช้สแตนดาร์ดอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเอาสแตนดาร์ดอันนั้นมาดูแลคนไข้แล้วได้ผลดีคนไข้ได้ผลดีประสิทธิภาพสูงก็คือผลดีต้นทุนต่ำมันก็ไปตรงกับเรื่องของvalue based healthcare ที่ฟังทางฝั่ง US เขาพูดกันมากๆที่เราฟังกันเมื่อวานนี้นะครับที่เก้าอี้ทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อวานนี้แหละเรื่องนั้นสำคัญมากเรื่องนั้นสำคัญมากที่ Professor Michael E. Foster ได้พูดกันไว้เนี่ยก็มีเซอร์เวยเยอร์เรา3ท่านมาพูดให้เก้าอี้ทั้งหลายฟังทั้งเก้าอี้ทั้งหลายนี่ก็จะรับรู้เรื่อง value based clinical หมดเลยนะครับก็คือตรงกับข้อนี้ก็คือ clinical effectiveness ที่ผมยกสมการให้ดูเมื่อวานใช่ไหมครับเราต้องวัด clinical effective เป็น outcome อันหนึ่ง safety เป็น outcome อันหนึ่ง patient experience เป็น outcome อันหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายผมจำหน้าได้เลยว่านั่งฟังอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็นั่งเก้าอี้ตัวเดิมกับสาว2คนข้างๆเหมือนเดิมเลยสมการเมื่อวานresearch and development มีความสำคัญมากครับแล้วก็คำว่าตรงนี้แหละที่พี่กิจจะกล้าใส่เข้าไปในมาตรฐานหรือเปล่าคือคำว่า openness openness คือการเปิดเผยคือการเปิดเผยเช่นในระดับโรงพยาบาลต้องเปิดเผยว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยต้องรักษาอะไรได้รักษาอะไรไม่ได้รักษาอะไรได้เป็นอย่างไรเคยรักษาแล้วมีปัญหาอย่างไรเรื่องอะไรต่างๆเป็นประเด็นอะไรต้องโอเพนเน็ตในระดับผู้ประกอบวิชาชีพเราเรียกตรงนี้ว่าดิสโคเชอร์คือเวลาเราทำผิดอะไรแล้วหรือว่าพลาดอะไรไปเราคุยกับคนไข้ดิสโคเชอร์ซึ่งบ้านเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ทางด้าน US เนี่ยเขาพูดมีเปเปอร์พับลิกพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากเรื่องของดิสโคเชอร์จนมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องเทคนิคของการดิสโคเชอร์ตรงนี้เป็นโอเพนเน็ตนะครับอันที่สำคัญอันหนึ่งที่อาจารย์กิตินันท์พูดไว้เมื่อกี้ก็คือว่าผมตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปตรงนั้นไกลก็คือเรื่องของตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยก็คือการกำกับดูแลในเรื่องของเทรนนิ่งเนาะเมื่อกี้ตัวอย่างอาจารย์กิตินันท์ยกมาหมดแล้วเทรนนิ่งถามว่าพอมาตรฐานเราไม่ได้เขียนเรื่องเทรนนิ่งเนี่ยเทรนนิ่งริสเนี่ยเราจะไปอินโวลโรงเรียนแพทย์ที่เขาเทรนนักเรียนกันเยอะๆไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขามี QA การศึกษาเขามีมาตรฐานการศึกษากำกับดูแลเขาอยู่กำกับดูแลเขาอยู่พอไปพูดกับโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยมี10กว่าโรงนะที่เป็นอยู่ในโครงข่ายของสพปชคือผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทพวกนี้เราก็ไปอินโวลมากไม่ได้ถามว่าลามมาที่อาจารย์กิตินันท์พูดถูกต้องเลยไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอตอนนี้เนื่องจากการเทรนนิ่งลามไปที่โรงพยาบาลชุมชนพอไม่มีคนดูแลเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหาพอมีปัญหาสุดท้ายไปกระทบไปลอนสิทธิ์ไปกระทบสิทธิผู้ป่วยตั้งแต่ว่าใครจะคุ้มครองผู้ป่วยถ้าได้รับการปฏิบัติแบบนี้ผมเรียนนะครับว่าผมไปโรงเรียนแพทย์อย่างน้อย2แห่งมีเทรนที่ดีมากเลยเขาทำเรื่องของเทรนนิ่งริสทำเรื่องเทรนนิ่งริสคือเขาเริ่มต้นจากการทำริสแอสเซสเมนต์เขาไม่ได้เริ่มจากอินซิเดนต์รีพอร์ตนะเขาเริ่มจากการทำริสแอสเซสเมนต์ถ้าเมื่อวานอาจารย์ภคพรโชว์สไลด์อันหนึ่งที่เป็นโปรเซสโฟลว์ให้พวกเราดูว่าริสแอสเซสเมนต์เราอาศัยอินซิเดนต์รีพอร์ตมันยาวนานกว่า10ปีนั่นเป็นแอคทีฟทั้งนั้นนั่นเป็นแอคทีฟทั้งนั้นก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่อยมาทำแต่ขาบนของโปรเซสโฟของเราเริ่มต้นที่ risk identification ไปสู่ risk prevention ซ็อกเก็ตตรงนี้เนี่ยมันกระจายว่าต้องทำ risk assessment risk assessment ประกอบด้วย3กระบวนการคือ risk identification risk analysis risk evaluation
พอทำ3อันนี้เสร็จแล้วไปจัดการเรื่อง risk mitigation แล้วเอามาเข้าสู่ risk register ในบางเรื่องเขาเริ่มต้นแบบนี้พอเขาเริ่มต้นแบบนี้ว่าโอเค resident 2ทางแทง double lumen ได้การแทง double lumen มี risk ที่เกิดอะไรขึ้นได้บ้างเขียนมาให้ชัดลิสต์แต่ละอันป้องกันได้อย่างไรและลิสต์แต่ละอันเนี่ยจะจัดการอย่างไรใครเป็นคนมอนิเตอร์ใครเป็นคนไปจัดการให้คนไข้ตรงนี้เขาเรียกว่าเทรนนิ่งริสของเขานะเขาเรียกว่าเทรนนิ่งริสคือเรสซิเดนต์โปรแกรมเฟลโลโปรแกรมอินเทอร์นเอ็กเทอร์นจะอยู่อันเดอร์โปรแกรมนี้หมดเลยแล้วพอเกิดอินซิเดนต์เกิดขึ้นปุ๊บเช่นแทงเข้าไปแล้วคนไข้มีนิวโมโทแลกจะมีคนไปดีเทคแล้วจะจัดการอย่างไรพอจัดการเสร็จแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการ risk management อย่างไรแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ educational training resident line นั้นเป็นการเฉพาะ training resident อย่างเป็นระบบอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับคนไข้อีกเป็นกระบวนการคุ้มครองผู้ป่วยจากการปฏิบัติการ invasive procedure โดยผู้ไม่ชำนาญถามว่าการเทรนนิ่งจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีฮะไม่งั้นคุณหมอแก่ๆอย่างพวกอาจารย์พงศ์สันอาจารย์พงศ์สันก็ไม่แก่เท่าไหร่เนาะอาจารย์วีรวัฒน์ก็แก่กว่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ผมเลยเรียนว่าเดี๋ยวปีหน้าขอเก้าอี้โซฟาให้อาจารย์วีรวัฒน์นั่งเพราะเก้าอี้ตัวเดียวจะนั่งไม่ค่อยพอล้อเล่นมันต้องมีกระบวนการที่จะทำให้คนของเราโตขึ้นเรื่อยๆนี่ผมพูดถึงเทรนนิ่งริสของแพทย์อย่างเดียวโรงพยาบาลนี้ต่อยอดไปว่าเขามีโปรแกรมเทรนนักศึกษาพยาบาลด้วยเขามีเทรนนักศึกษาเภสัชด้วยเขาก็มีเทรนนิ่งริสของพยาบาลด้วยองค์กรพยาบาลก็ไปจัดเทรนนิ่งริสของพยาบาลด้วยการกำกับดูแลสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมันก็จะวนลูปในคลินิคอลกัฟเวอร์แนนเนี่ยครับมันจะวนลูปในคลินิคอลกัฟเวอร์แนนนี้เอาละครับผมข้ามไปให้หมดเลยนะครับว่า clinical governance เนี่ยความสำคัญมันคือ accountability กับ transparency ผมเรียนอาจารย์แพทย์ทั้งหลายนะครับแพทย์ทั้งหลายเนี่ยแพทย์เราเป็นบุคคลอิสระมี autonomy คำว่า autonomy คือแพทย์เป็นบุคคลอิสระจะเลือกรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้จะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ได้ไม่รักษาวิธีนี้ก็ได้ถ้า evidence based อันนั้นมีวิธีการรักษาหลายวิธีถ้าอินดิเคชันอันนั้นเป็นเกรย์โซนทุกคนมีเป็นออโตโนมีปวดหลังมานิดหน่อยไปเจออาจารย์สุรชัยเนื่องจากเป็นออโทปิดิกแผนโบราณอาจารย์สุรชัยก็เอากายภาพก่อนนะป้ากายภาพก่อนนะป้านวดก่อนนะป้านู่นก่อนนะป้านี่ก่อนนะป้ามาเจอผมเป็นหมอออโทปิดิกหนุ่มหน้าตาดีกำลังห่ามมาเจอผมป้าแบบนี้ต้องผ่าตัดเลยถามว่าถูกทั้งคู่ไหมใช้คำว่าไม่ผิดทั้งคู่ดีกว่าแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องผมก็ออโตโนมีอาจารย์สุรชัยก็ออโตโนมีแต่ถามว่าใครจะ accountabilityผมไปเจอโรงพยาบาลหนึ่งภาควิชาออโถบิดิกผมยกมือว่าเยี่ยมมากเลยขอกราบอาจารย์หนึ่งครั้งออโถบิดิกแบ่งออกเป็น3สาย5พวกไม่ใช่3สายถ้าสายนี้เอาคนไข้ไปผ่าตัดเข่าหรือไปผ่าตัดหลังเนี่ยต้องเอาคนไข้ขึ้นคอนเฟอเรนซ์ให้อีก2สายฟังว่าใช้อินดิเคเตอร์อะไรใช้อินดิเคชันอะไรคนไข้มิสอะไรมีคือมิสคือก็มีไปถึงอินดิเคชันตัวไหนมีเอฟวิเดนซ์ฟิล์มอย่างไรตัดสินใจร่วมกันถ้าสองสายนี้บอกว่าไม่ควรผ่าเขาจะโพสต์โพลคนไข้เลยสร้างระบบที่โปร่งใสมีทรานสปาเรนซีคุ้มครองคนไข้อย่างเป็นระบบตัวนี้มีความสำคัญอาจารย์พยาบาลก็เหมือนกันเภสัชกรก็เหมือนกันมีเภสัชกรคนหนึ่งเคยถามผมว่าอาจารย์ที่โรงพยาบาลเราเมื่อหลายปีที่แล้วมีอาจารย์หมอท่านหนึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะมีอาจารย์หมอท่านหนึ่งแกมีความเชื่อว่าสั่งบีโค10คูณ3กินแล้วแก้ชาให้หนูจะจ่ายดีไหม
10คูณ3กินแล้วมีอันตรายไหมบีโคเนี่ยแกจ่าย 1,000 เม็ดเลยเอาไปขวดนึงเลยไม่ต้องนับอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์จะให้หนูทำไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาคู่กับสไลด์ตัวนี้ครับว่าใครจะ accountability transparency มันอยู่ตรงไหนเพราะคนไข้คุ้มครองดูแลตัวเองไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับอ่ะมันเป็นเสาหลัก6ต้นแล้วก็ประกอบด้วยฐาน4อันใน clinical governance รูปนี้เป็นรูปคลาสสิกไม่อธิบายความหมายเพิ่มขึ้นแต่สิ่งสำคัญต้องสร้าง ownership ให้เกิดขึ้นownership หมายถึงว่า professional ทุกคน leadership ทุกอันไม่ใช่ทุกอัน leadership ไม่มีทุกอัน leadership ทุกคน professional ทุกคนทุกวิชาชีพต้องสร้าง ownership ว่าตัวเองเป็นเจ้าของ clinical governance นี้ที่จะต้องกำกับดูแลอ้าวเดี๋ยวพี่กิตมีต่ออีกหน่อยผมเอาตรงนี้ตรงนี้เป็น recommend ของ NSS ว่า all right for clinicalExcellent หมายถึงไร้ในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะเราก็ชำนาญใช่ไหม5ไร้6ไร้ใน admin error เนาะอันนี้เนี่ย right person right thing right way right time right place and right result พวกเราก็มีแต่ไร้ความรู้สึกนี่แหละแล้วยังไร้ความรู้สึกอยู่เลยนะดูนะครับ right personคนที่มาทำโอเคไหมถ้าอยู่ในเทรนนิ่งมีกระบวนการอย่างไรไรต์ติงก็คือมีเอฟวิเดนซ์เบสไหมรักษาอย่างมีเอฟวิเดนซ์เบสไหมสั่งบีโค10คูณ3เนี่ยมีเอฟวิเดนซ์เบสที่ไหนเป็นความจริงหรือไสยศาสตร์นะครับเป็นสัญญาศาสตร์หรือไสยศาสตร์ละว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะไรเวย์สกิลโอเคไหมคอมพีเทนซีใช้ได้ดังนั้นตัวนี้ครับที่ JCI เขาทำเรื่องของ credential ค่อนข้างจะมากเพราะก็ต้องรับประกันว่าคนที่จะมาทำกับคนไข้เนี่ยต้องมี skill มี competency มีประสบการณ์ที่ดีพอไร้ทามในเวลาที่เหมาะสมที่อาจารย์กิตพูดหลายเรื่องในเรื่องของ TR ในเรื่องของอะไรต่างๆไร้ pace สถานที่กับไร้ result ไร้ result หมายถึงว่าคลินิคอลเกณฑ์ในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่คนไข้ต้องการเมื่อวานฟังอาจารย์สุรชัยพูดก็น่าฟังนะครับรักษาหายบางทีก็เป็นทุกข์รักษาไม่หายบางทีก็ทุกข์กว่าแปลว่าไว้รีเซาเนี่ยรีเซาเนี่ยต้องอยู่ในมุมมองที่ในนั้นทั้งสองคนนะครับนี่เป็นเคลียร์นะครับว่าถ้าจะทำให้เกิดโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมยกขึ้นมาให้ไม่เฉพาะแพทย์นะครับพยาบาลด้วยวันนั้นเอาสไลด์นี้ไปแลกเปลี่ยนกับอาจารย์รามาท่านหนึ่งพอดีแกจบจาก UK แกไปเรียนจบจาก UK แกบอกว่าUK มีแบบเนี้ย Medical Council ของ UK เนี่ยเขาบอกว่าถ้าแพทย์เชื่อได้ว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับการดูแลที่ปลอดภัยเนื่องจากสถานที่เครื่องมือหรืออะไรต่างๆเนี่ยแพทย์ควรนำเสนอต่อหน่วยงานที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เช่นตัวเองเป็นลูกน้องก็รายงานหัวหน้าถ้าหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการขอคำปรึกษากับคนอื่นแล้วก็ต้องบันทึกความห่วงใยและกังวลที่เกิดขึ้นด้วยถามว่านี่มันท้าทายเนาะคือในคลินิคอลกัฟเวอร์แนนซ์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นวิสเปอร์โบเวอร์คนเป่านกหวีดคือถ้าตัวเองดูแล้วรู้สึกว่าการบริการอันนั้นไม่เหมาะสมพยาบาลเหมือนกันครับคือบ้านเราส่วนใหญ่ทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลเนี่ยพวกเวลากลางค่ำกลางคืนทั้งหลายจะอุดมด้วยเยาวชนเนาะเยาวชนแพทย์และเยาวชนพยาบาลก็ส่วนใหญ่อยู่เวรกลางค่ำกลางคืนพวกนี้ครับสถานการณ์ที่รุนแรงสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมก็มักจะเกิดขึ้นกลางคืนจะวิสเวอร์โบเวอร์อย่างไรแพทย์ควรจะมีส่วนร่วมอย่างไรนะครับนี่เป็น Medical Council General UK General Medical Council Practice Pact Guideline อันนี้ควรจะอยู่ร่วมทบทวนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและพัฒนาโรงพยาบาลตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์แก้ไขความไม่แน่นอนให้ความร่วมมือและรายงานเมื่อสงสัย practice เหล่านี้ครับเราอยากให้ผู้ประกอบวิชาชีพของเราก็ไม่ถึงขั้นจะต้องมานั่งเป่านกหวีดกันแล้วนะครับแต่ว่าพยายามที่จะ respond ในสิ่งที่พวกเรารู้สึกไม่สบายใจนะครับไม่งั้นมีหลายเรื่องครับชาววินเสร็จจากเค
King College ได้ Public Paper เมื่อปี2015 Release 2016บอกว่ามีการดูแลในโรงพยาบาลหลายเรื่องพวกเราทำจนกลายเป็น Illegal Normal คำว่า Illegal แปลว่าผิดกฎหมาย Normal คือทำผิดจนดูผมถามว่าพวกเราอยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปคุ้นเคยไหมคนหมอใส่ชุดเขียวใน OR เที่ยวเดินล่อนทั่วโรงพยาบาลเป็นภาพชินตาไหมถามว่า illegal มั้ยแต่มันดู normal มั้ยใช่มั้ยก็เหมือนกับบ้านเราอ่ะขาวแดงอยู่ดีๆอยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์มาจอดคันนึงใช่มั้ยครับก็เดี๋ยวมีคันที่2คันที่3คันที่4คันที่5คันที่6จนไม่รู้จะจับคันไหนก่อนเลยเอออันนี้ถูกกฎหมายชั่วคราวนั่นน่ะเขาเรียกว่าชาววินเซตนะครับอ่ะโอเคผมจบแค่นี้ก่อนอาจารย์มีอะไรจะถามมีเวลาอีก15นาทียังไม่ให้เบรกนะฮะไหนๆมาแล้วก็เอาไว้คุ้มเอาผมมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวยินดีฮะเพิ่มเติมอยู่2ประเด็นที่อาจารย์สมกิจได้ช่วยพูดไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของบางสิ่งที่อาจารย์เอ่ยเนี่ยตอนนี้มีอยู่ในมาตรฐานแล้วแต่เราถ้าถามผมเนี่ยเรายังไม่เข้มข้นมากนักเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสื่อสารกันเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นประเด็นแรกคือเรื่องของ credential แล้วก็ privilege นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมาตรฐาน HA บรรจุเรื่องนี้เข้าไปอยู่แล้วนะเพราะเราถูก recommend จาก ISQA เมื่อหลายปีก่อนนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าทั้งโรงพยาบาลและ surveyor เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากนักนะฮะแต่ผมเรียนเลยว่าเราค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงผมว่าตอนนี้ซีกนี้ในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยท่านน่าจะเริ่มทำจนเป็นปกติแล้วล่ะในภาครัฐเท่าที่ผมเคยฟังอาจารย์สมจิตแนะนำว่าเราหน้าก็คงเริ่มมีการทำในภาครัฐบ้างแต่คงไม่ได้ทำแบบ full scale เท่าโรงพยาบาลเอกชนอาจจะทำในบางกลุ่มบางจำ procedure ซึ่งมีความเสี่ยงนะเพราะงั้นจริงๆเนี่ยในเรื่องของ clinical governance ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากรที่จะต้องมีความรู้ความสามารถและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองได้ดำเนินการไปเนี่ยมีอยู่แล้วในมาตรฐานนะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่อง openness ภายใต้ clinical governance เนี่ยจริงๆเนี่ยเช่นเดียวกันนะเราถูก recommend จาก ISQA นะฮะและในเวอร์ชั่นก่อนๆเนี่ยถูกบรรจุเข้าไปในมาตรฐานอยู่แล้วแต่เพียงแต่ผมจำข้อที่ละเอียดไม่ได้แต่ผมจำได้อยู่ในตอนที่หนึ่งถ้าอาจารย์กลับไปอ่านดูเนี่ยเป็นบทบาทในระดับการนำองค์กรนะฮะคือว่าสถานพยาบาลเนี่ยมีหน้าที่ไม่เอาใช้คำนี้ใช้ว่าควรแล้วกันฮะควรจะเปิดเผยสิ่งที่หมายถึงศักยภาพการให้บริการของตัวเองว่าตกลงโรงพยาบาลตัวเองทำอะไรได้บ้างนะครับและมีอันนึงซึ่งใช้คำว่าควรจะเปิดเผยแต่ผมว่าตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่ได้ทำแต่ผมเข้าใจว่าในอเมริกาซึ่งเคยฟังเนี่ยหลายที่เขาทำแล้วคือเปิดเผย result ฮะคือผลการดูแลรักษานะครับว่าตกลง performance ของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยแต่ละประเภทเนี่ยเป็นอย่างไรเปิดเผยผ่านเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่จริงๆในมาตรฐาน HA เราก็เขียนนะฮะแต่เรารู้ว่าคือเอาตรงนี้มาใช้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยทันทีเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่พร้อมนักทั้งในส่วนของพวกเราเองและรวมไปถึงคนไข้ด้วยนะคือคนไข้ซึ่งไม่เข้าใจการแปรผลทางสถิติเนี่ยถ้าเอาขึ้นทันทีน่าจะมีปัญหาแต่จริงๆเนี่ยมาตรฐานตัวนี้ใส่อยู่แล้วนะครับคือแต่ใส่ไว้เพื่อชวนพวกเราคุยแล้วค่อยๆ คิดค่อยๆพัฒนาในเชิง openness ในมิติว่าจะทำยังไงที่จะเปิดเผยว่าเรามีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มารับบริการอย่างไรบ้างอีกอันนึงนะฮะซึ่งเพิ่งเติมเข้าไปในเวอร์ชันสุดท้ายนะครับคือการเปิดเผยเนี่ยแต่ผมเชื่อพวกเราก็ยังคุยกันค่อนข้างน้อยคือพวกเราคือทั้งผู้เยี่ยมและโรงพยาบาลเนี่ยการเปิดเผยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นนะจริงๆในมาตรฐานไม่ได้เขียนตายตัวนะว่าจะต้องทำยังไงนะแต่เราชวนโรงพยาบาลคิดแล้วออกแบบด้วยกันนะครับว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีมันจะอยู่ในบทตอนที่3นะฮะที่2เนี่ยว่าด้วยการสื่อสารฮะเราจะมีวิธีการสื่อสารคือหมายถึงว่าทั้งข่าวร้ายและข่าวดีเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยวิธีการที่ควรจะสื่อสารอย่างเหมาะสมนะครับต้องใช้คำอย่างเหมาะสมเพราะอย่างที่ผมเรียนนะว่าสรพหรือในมาตรฐานเราไม่ได้บังคับวิธีที่ตายตัวนะฮะเพราะเรารู้แล้วเรื่องพวกนี้เซนซิทีฟเนาะแต่เราชวนคุยจริงๆว่าโรงพยาบาลน่าจะฝึกซ้อมฮะวิธีการเปิดเผยเมื่อเกิดเหตุการณ์เปิดเผยแค่ไหนดีไม่เปิดเผยดีไหมเปิดเผยแค่ไหนดีเปิดเผยด้วยใคร
ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ซึ่งผมคิดว่าเป็นความท้าทายซึ่งผมขออนุญาตพระอาจารย์สมจิตพูดมาเรื่อง openness เราผมกลับมานึกเรามีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แล้วในระดับแต่เรื่อง research เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมตอนแรกผมสองจิตสองใจใส่ไปดีไหมวะแต่ถ้าฟังจากอาจารย์สมจิตแล้วคือนี่เข้า governance มันก็ต้องรวม research ด้วยเนาะเดี๋ยวผมคงไปรีวิวอีกทีว่า research ถ้าใส่เข้ามาแล้วพวกเราไม่เดือดร้อนเกินไปเนี่ยใส่ตรงไหนดียังไงดีนะครับโอเคไหมครับในระหว่างนี้พระอาจารย์สมจิตหรือพวกเรามีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนอยากจะแชร์อยากจะถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างบ้างไหมครับเชิญครับครับจะรบกวนถามอาจารย์ว่าคือตอนนี้สำหรับคำว่า clinical governance เนี่ยผมเข้าใจว่า อย่างน้อยๆเนี่ยมันทุกโรงพยาบาลมันก็จะต้องมีอยู่ระดับหนึ่งที่เป็นเหมือนทีมนำที่จะ govern ก็ที่จะดูแลธรรมาภิบาลของแต่ละโรงพยาบาลทีนี้เนื่องจากว่าแต่ละโรงพยาบาลจะมีความหลากหลายทั้งสตาฟทั้งซิสเต็มนะครับแล้วแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีซิสเต็มกับสตาฟอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วทีเนี้ยเราจะก้าวต่อไปยังไงว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดีพอหรือยังหรือว่าตรงไหนที่ยังไม่ดีที่จะเพิ่มหรือว่าจะยังไงนะครับครับผมอย่างที่อาจารย์พูดอะถูกต้องคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราร้อนคำนี้ขึ้นมาชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะผูกพันถามว่าในมาตรฐานเก่าเรามีอยู่แล้วครับอย่างเช่นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก่อนจะไปเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์พูดเมื่อกี้มาตรฐานที่เราเขียนอยู่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยผู้นำระดับสูงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดีอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วแล้วก็จริงๆในสปากับในแบบประเมินของเราก็จะมีเขียนว่าตัวอย่างบทเรียนจากการใช้จริยธรรมที่ยากลำบากในการตัดสินใจเพื่อการเรียนรู้มันก็มีของมันอยู่แล้วนะครับมีของมันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าสตาร์ทโรงพยาบาลหลายกลุ่มอะไรต่างๆกลุ่มควรจะส่งเสริมถามว่ามีไหมมีครับอาจารย์ครับโอเพนเน็ตอย่างที่อาจารย์กฤตินันเรียนนะครับระดับโรงพยาบาลผมอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่ผมเคยเล่าให้พวกเราฟังแฟนคลับผมเคยฟังหลายคนแล้วแต่พอฟังไปแล้วยังไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยในรอบ10ปีที่ผ่านมาคือโอเพนเน็ตเรื่อง CPG พวกเรามี CPG หมดเลย CPG ไว้อ่านระหว่างพวกเราเองกับเซอร์วิเยอร์ในวันเซอร์เวย์ในชีวิตประจำวันไม่เคยมีโรงพยาบาลนี้ PCT สูงเขาโอเพนเน็ตเรื่อง CPG การดูแลคนไข้ normal labor เขาเขียนเลยแนวทางการดูแลผู้ป่วย normal labor 1 2 3 4 5ท่านภรรยาท่านหรือคนไข้จะได้รับการวัดแบบนี้ทุก15นาทีวัด NSS ทุกเท่านี้นะถ้ามีความผิดปกติในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องได้รับการดูแลโดยพยาบาลภายใน15นาทีถ้าผิดปกติแบบนี้จะต้องพบจักษุแพทย์เอ้ยผมไม่ใช่พบจักษุแพทย์ไม่มีประโยชน์เพราะจักษุแพทย์ทำคลอดไม่ได้ทำท้องได้อย่างเดียวพบสูติแพทย์ภายในเวลาเท่านี้เขาประกาศที่หัวเตียงคนไข้เลยนี่เป็นโอเพนเน็ตถึงไกด์ไลน์ที่ตัวเองใช้และคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้คุ้มครองตัวเองนะฮะอันนี้เป็นโอเพนเน็ตอันหนึ่งเนาะส่วนเครเดนเชียลเนี่ยผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าอาจารย์ครับตอนนี้ผมพยายามอนาวเมนต์องค์กรแพทย์ทุกแห่งว่าอาจารย์ครับคำว่าเพปเวเลตกับเครเดนเชียลขอให้ถือว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านการแพทย์เพราะเดินเข้ามาโรงพยาบาลมารับการรักษามารับการผ่าตัดเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยนะครับว่าเขาได้รับการผ่าตัดจากใครเหมือนกับที่ผมชอบคุยให้พวกเราฟังว่าป้าไม่ต้องกลัวนะโอ้หมอป้ากลัวมากเลยนี่เป็นครั้งแรกของป้าป้าไม่ต้องกลัวนี่ก็เป็นครั้งแรกของหมอเหมือนกันหมอก็กลัวนะป้าแต่หมอเก็บอาการคือต้องพยายามมีระบบเช่นผมเลยเสนอแนะว่า1ถ้าการผ่าตัดใหม่ๆที่ไม่เคยมีการทำในโรงพยาบาลนี้มาก่อนต้องมีการเพเวเลตว่าใครควรทำใครควรอยู่ในเทรนนิ่งคนที่อยู่ในเทรนนิ่งต้องทำมากแค่ไหนถึงจะทำได้ด้วยตัวเอง2การรักษาใหม่3ยาใหม่ใครควรทำอย่างเนี้ยควรเพเวเลตอย่างเนี้ยควรจะสร้างเครดิตเชียวเพื่อให้หมอเราฝึกให้เก่งขึ้นเรื่อยๆองค์กรพยาบาลก็ควรทำผมก็ไปเสนอที่องค์กรพยาบาลหลายองค์กรว่าควรทำในเรื่องเหล่านี้นะครับ
ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเวลาเราเอามาใช้เมืองไทยเนี่ยถ้าเอาตำราฝรั่งมาใช้ทั้งดุ้นเนี่ยในโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยผมว่ายากแต่ที่อาจารย์สมจิตพูดเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนนะซึ่งผมว่าน่าจะเหมาะกับบริบทของเมืองไทยผมแชร์ในคำถามที่น้องถามอีกอันคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สมจิตพูดและที่จริงในมาตรฐานก็เขียนไปแล้วคือภายใต้ critical governance เนี่ยมันจะมีด้านต่างๆถ้าจำไดอะแกรมของอาจารย์สมจิตได้ก็จะมี6กล่องนะครับเพราะงั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าขั้นต้นเนี่ยถ้าจะเราจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเนี่ยมันจะกลับไปสู่วิธีคิดพื้นฐานของ HA คือการทำ gap analysis นะครับเอาระดับ6ด้านก่อนนะฮะอาจารย์ว่าเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเรามี gap ในด้านไหนที่ไม่ได้ทำเลยหรือทำน้อยบางไม่อยากใช้เพราะเป็นที่ทำน้อยมากก่อนก็แล้วกันนะตรงนั้นก็คือเป็นช่องโหว่เป็นแกลเราเริ่ม identify แกลในระดับกลุ่มได้แล้วนะครับตรงนี้เองส่วนอันที่สองคือว่าถึงบางเรื่องที่เราทำเนี่ยนะครับเมื่อกี้ถามว่าทำได้ดีไหมถ้าถามผมเนี่ยโดยทั่วไปสรพเรามักจะไม่ตอบคำถามนี้โดยตรงถ้าอาจารย์จำหลัก 3P ได้เนี่ย purpose process performance เนี่ยส่วนใหญ่ purpose เนี่ยเราจะชวนให้อาจารย์กำหนดเองแต่เราจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์กำหนดเนี่ยท้าทายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติอย่างเรื่อง risk management ซึ่งอยู่ในบล็อกนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำได้ดีไหมเนาะผมก็ถามอาจารย์ประเมินยังไงอาจารย์แลกเปลี่ยนกับผมทีสิถ้าอาจารย์ทำได้ดีอยู่แล้วมันก็ fulfill เต็มใช่ไหมครับแต่โดยธรรมชาติส่วนใหญ่มันก็มักจะมีแกลบอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจะมีทั้งแกลบในระดับเรื่องย่อยๆที่เราทำกับด้านใหญ่ๆที่เราทำน้อยซึ่งตรงนี้พอเรา identify แกลบได้เนี่ยมันก็จะกลับมาสู่กระบวนการพัฒนาปกติก็คือว่าเราจะเซต priority เราจะในช่วงปีนี้3จะปิดแกลบย่อยหรือปิดแกลบใหญ่ดีเพราะตรงนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เรามีอยู่นะฮะแล้วก็เราก็ทำ CQI ในเรื่องนั้นมันก็เข้าสู่วงจร CQI กับตามที่อาจารย์สมจิตพูดเพื่อต่อยอดอันไหนที่เป็นช่องว่างแล้วก็ค่อยๆปิดช่องว่างนั้นด้วย CQI โอเคไหมครับก็ขออนุญาตแชร์ในประเด็นตรงนี้ท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีเพิ่มไหมครับคือถ้ามีคำถามเนี่ยเราจะได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าบางทีเองเนี่ยทุกคำถามเนี่ยจะกระตุกผู้ฟังแล้วกระตุกผู้พูดด้วยนะฮะบางทีประเด็นไหนที่เรายังอาจจะยังไม่ชัดเจนเชิญครับคือตะกี้ที่อาจารย์สมจิตท่านพูดถึงว่ารักษาที่ดีที่สุดในทรัพยากรและความเป็นไปได้ที่นี่ผมสงสัยว่าอย่างลมผมอยู่ระหว่างศูนย์ยามมันก็มีทุกระดับทีนี้ถ้าเราเลือกอันที่ปฏิสมมุตินะฮะเราก็เลยดีที่สุดในทุกๆอันเพราะมันตามเงื่อนไขของสรพมันก็จะค้าติดขัดแย้งกับเรื่องของ RDU ในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของคือเงินเราก็ไม่เคยมีอะไรคล้ายอย่างนั้นเราจะเลือกยังไงถึงจะได้ดูสมดุลในระดับที่มันไม่เวอร์เกินไปแล้วก็รู้สึกมันไม่เลือก2มาตรฐานและประมาณอย่างนั้นนะครับครับผมโอเคอันนี้เป็นคือผมเรียนอาจารย์นะครับว่าการรักษา1ไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลไหนมันจะมี evidence based อยู่ถ้าอาจารย์ดูตามกรอบที่เขาให้มาใน clinical governance เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มจากไกด์ไลน์มันมีตั้งแต่ national guideline นะครับแล้วก็จนมาถึง hospital guideline ที่เราทำกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอมาถึงระดับเราเนี่ยอาจารย์ครับไม่ว่า RUD ไม่ว่า DUE ไม่ว่าเรื่องของ UR UM ทั้งหลายแหล่เหล่านี้คือการเอา2อันนี้มาประกบกันครับคือ Clinical Audit กับ Clinical Effectiveness คำว่า Clinical Effectiveness คือ Production of Evidence through Research and Scientific Review แปลว่าต้องมีกระบวนการทบทวนเมื่อ product เมื่อเทียบกับไกด์ไลน์ที่มันควรเป็นนะครับก็แปลว่านี่คือ utilization review ดังนั้นไม่ว่า RUD ไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใจนั่นและถึงทีนี้โรงพยาบาลจะผลิตไกด์ไลน์มากี่อันก็ต้อง compile และดูว่า clinical audit เนี่ยเป็นอย่างไรสรพไม่เราไม่ได้ตั้งเกณฑ์ฮะว่าอ๋อโรงพยาบาลอาจารย์ยากจนนะคนแค้นแสนสาหัสใช้ไกด์ไลน์ประมาณนี้โรงพยาบาล นี้ร่ำรวยคนไข้มีโอกาสจ่ายใช้ไกไม่เราไม่คาดหวังอะไรเลยเราเพียงแต่บอกว่าไกด์ไลน์ที่มันควรเป็นอย่างไรและโรงพยาบาลเลือกใช้ไกด์ไลน์อะไรแล้วก็ไกด์ไลน์อันนั้นเนี่ยมันมีเอฟเฟคทีฟหรือไม่มันมาจากตรงไหนต่อให้เวลาผมไปเดินเซอร์เวย์กับฝรั่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฝรั่งก็จะถามโรงพยาบาลก่อนเลยว่า
การรักษาตรงนี้อินเฟคชันตรงนี้ใช้ไกด์ไลน์อะไรเขาก็มีสิทธิ์บอกมาเลยว่าไกด์ไลน์นี้ไกด์ไลน์นี้คอมไพล์จากอะไร CDC Adapt ผ่านสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยแล้วเรามาตัดตรงนี้ออกนิดนึงซึ่งไม่มีผลดีแคร์ไกด์ไลน์กันก่อนอ๋อไกด์ไลน์นี้ใช้ได้แล้วก็มาออดิตกับชาร์ตกับสิ่งที่คนไข้ได้รับว่าเป็นอย่างไรผมเลยเรียนอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องสบายใจในแง่ว่า 1. ถ้าเราใช้ evidence based ที่ถูกต้อง 2. ถ้าเรามีการดูเรื่อง clinical effectiveness ที่ดีผ่าน UMUR RUD เนาะ DUE อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนั่นแปลว่าอาจารย์ทำในสิ่งที่ดีที่สุดละให้กับคนไข้ผมแชร์เพิ่มในเชิงศัพท์นะครับเมื่อกี้อาจารย์สมจิตใช่ว่า possible excellent result นะครับก็มันจะมีอีกศัพท์หนึ่งซึ่งสรพใช้ในอดีตคือ optimum result OOPTIMAL ก็คือว่าคือความหมายจะคล้ายๆกันเผื่ออาจารย์ไปเจอศัพท์ตรงลักษณะนี้ผมคิดว่ามันสื่อไปในความหมายเดียวกันอีกคำหนึ่งคือคำว่า clinical audit ที่เมื่อกี้ขึ้นอยู่บนสไลด์นะครับผมคิดว่าถ้าเทียบอันนี้ผมเทียบเองนะฮะบางท่านอาจจะเห็นเหมือนหรือเห็นต่างกันจริงๆตอนนี้สรพเราชวนอาจารย์ทำอยู่แล้วถ้าอาจารย์เวลาประเมินเนี่ยอาจารย์ต้องทำ clinical tracerอาจารย์เขียนคลิสคลินิคอลเทสเซอร์ได้ไม่ดีถ้าจำไม่ทำคลินิคอลออดิตนะแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำคู่คือตอนที่4อาจารย์ทำเปอร์ฟอร์แมนซ์อีวัลูเอชันนะฮะในตอนที่4อาจารย์จะทำได้ไม่ดีถ้าอาจารย์ไม่ทำคลินิคอลออดิตเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันมีคำซึ่งดูเหมือนจะอาจจะเป็นคำใหม่แต่ผมคิดว่าอาจารย์ไม่ต้องตกใจผมว่าถ้าเป็นมิติตรงเนี้ยเราทำอยู่แล้วในระดับนึงนะฮะภายใต้ทรัพยากรที่อาจารย์มีอยู่ถามว่ามันเต็มที่หรือยังเนี่ยผมว่าถึงที่สุดเนี่ยอาจารย์จะรู้ดีกว่าเราอะแต่เรามีหน้าที่เชียร์อาจารย์เท่านั้นเองฮะเรามีหน้าที่เชียร์เพราะคือส่วนหนึ่งก็คืออย่างอาจารย์สมจิตเนี่ยท่านไปมาหลายโรงพยาบาลท่านจะพอเห็นว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในปริบทคล้ายๆอาจารย์เนี่ยความเต็มที่ของเขาอยู่ระดับไหนแล้วเราจะเทียบคอมเพลให้อาจารย์เห็นเราแต่คนตัดสินจริงๆคือโรงพยาบาลเองไม่ใช่ผู้เยี่ยมสำรวจเชิญคำถามท่านถัดไปแล้วเดี๋ยวเราคงเชิญฮะเดี๋ยวมีทางนี้อีกทางนี้ก่อนนะครับค่ะอาจารย์คะสิริรัตน์จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์จังหวัดอุดรนะคะจะมี2ประเด็นนะคะค่ะประเด็นแรกในส่วนที่ education training นะคะก็คือบริบทของโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หรือในส่วนที่สอนจะชัดเจนอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ทีนี้สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปต่างๆที่มีการส่งนักศึกษาพยาบาลนักศึกษาแพทย์มาฝึกงานตรงนี้ก็ต้องให้ชัดเจนตามในส่วนที่เขียนเพิ่มถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้คำถามที่หนึ่งค่ะอาจารย์คะแล้วก็คำถามที่สองคือในส่วนของ HA standard new issue ที่กำลังอาจารย์ท่านอาจารย์กำลังดูแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ให้เนี่ยจะ add on ไปถึงมาตรฐาน advanced HA ที่จะต้องเพิ่มในหัวข้อประเด็นต่างๆเข้าไปด้วยหรือเปล่าอะคะขอบคุณค่ะตอบประเด็นแรกอาจารย์กิตินันตอบประเด็นสองเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวผมลืมประเด็นสอง เพราะความจำสั้นแต่รักผมยาวประเด็นแรกก็คือต่อให้นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลต้องรีไวซ์ระบบเทรนนิ่งริสอยู่เสมอเมื่อประมาณ 6-7 เดือนที่แล้วผมเจอเหตุการณ์อันหนึ่งนักศึกษาพยาบาลเด็กคลอดออกมา normal labor นี่แหละคลอดออกมานักศึกษาพยาบาลฉีดยาเข้าไปฉีดยาเข้าไปพี่พยาบาลหันกลับมาทักน้องฉีดยาอะไรปรากฏว่ายาที่ฉีดเข้าไปในเด็กที่เกิดมาเป็นเมทเทอร์จินเด็กแอปเนียทันทีเลยเด็กแอปเนียทันทีเลยตามแพทย์มาแล้วก็ขึ้นไปตู้อบอะไรต่างๆดีว่าเด็กแอปอยู่ประมาณวัน2วันแล้วฟื้นนี่โคเชียดยากครับถามว่ากระบวนการนี้พอย้อนกลับไปดูว่าเขาเทรนนิ่งนักศึกษาพยาบาลมาเป็น10ปี20ปีเขาบอกว่าเขาไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เลยขึ้นเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดจากว่านักศึกษาพยาบาลมาอยู่เวรดึกแล้วไม่มีอาจารย์คือเวรเช้าอ่ะจะมีอาจารย์คุมเวรดึกจะไม่มีอาจารย์พอไม่มีอาจารย์เนี่ยพยาบาลเขาก็เจตนาดีว่าคืนนี้เห็นแล้วขึ้นมารับเวรเที่ยงคืนมีรอคลอดอยู่6รายวิธีที่ช่วยตัวเองได้ดีที่สุดคือเตรียมชาไว้ก่อนเตรียมวิตเคไว้เตรียมเมทเทอร์จินไว้ตั้งเอาไว้เลยปรากฏว่าปกตินักศึกษาพยาบาลเนี่ยเขาก็มีไกด์ไลน์ของเขาชัดว่าก่อนจะฉีดยาอะไรพยาบาลอาจารย์พยาบาลต้องพานักศึกษาไปเตรียมด้วยตัวเองแล้วก็ฉีดอาจารย์ก็ต้องคุมแต่ว่านั่นเป็นเวลาเที่ยงตีสองนางก็หยิบมาแล้วก็
ฉีดเลยไม่ได้เตรียมเองไม่ได้ผ่านกระบวนการแล้วก็พยาบาลเขาก็ยุ่งเพราะเวลานั้นคลอดพร้อมกัน3รายเคสแบบนี้ก็มีครับอาจารย์ดังนั้นผมจึงเรียนอาจารย์ว่านี่รีเซนรี่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนี่เองนะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนี่เองดังนั้นตรงนี้ต้องระวังย้อนกลับมาที่ผมเรียนอาจารย์คลินิคอลออดิตเมื่อปีที่แล้วผมไปขึ้นศาลกับคือผมพาน้องไปขึ้นศาลไม่ใช่คดีผมหรอกแต่ผมอยู่ตลอดฮะทนายเขาเก่งมากอาจารย์เวลาซักค้านพวกเราเนี่ยเวลาซักพวกเราเนี่ยโรงพยาบาลซักแบบเซอร์เวยเออร์เลยนะเก่งกว่าผมอีกเริ่มต้นโรงพยาบาลใช้ไกด์ไลน์อะไรยกไกด์ไลน์อันนี้มาเลยแล้วก็บอกศาลว่านี่คือบัญชีพยานนี่คือบัญชีพยานโอเคได้รับเป็นบัญชีพยานเปิดเลยนะครับเปิดไกด์ไลน์เทียบกับ OPD card เปิดไกด์ไลน์เทียบกับชาร์ตเปิดไกด์ไลน์เทียบกับชาร์ตเปิดไกด์ไลน์เทียบกับชาร์ตอธิบายทุกช็อตผมถามว่าเออวิธีนี้ดีเนาะถ้าเรามาทำก่อนเนี่ยถ้าเรามาทำก่อนก็คือเนี่ย clinical review ที่ปรากฏเนี่ย review clinical performance เมื่อเทียบกับสแตนดาร์ดแสดงว่าทนายคนนี้เขาเรียนคลินิคอลกอเวอร์แนนซ์มานะแต่พอเรารีวิวกันเองเนี่ยสิ่งที่พวกเรายกให้ก็คือโอกาสในการพัฒนาน้องต้องพัฒนานะตรงนี้น้องยังทำผิดไกด์ไลน์นิดนึงตรงนี้นะแต่พอเขาไปรีวิวกันในศาลแล้วไม่ตรงตามเวลาด้วยนะเขาไม่ตอบแทนเราด้วยโอกาสพัฒนาท่านครับขอบันทึกตรงนี้บอกศาลเลยท่านครับบันทึกตรงนี้ต่อหน้าต่อตาผมเลยผมนั่งฟังพิจารณาความอยู่3วันเต็มคลินิคอลออดิตสำคัญสำคัญเราต้องทำก่อนเนาะสองตัวอย่างพี่แอดวานเฮเชเกี่ยวไหมแต่ต่อ นิดเดียวฮะอาจารย์ต้องเปลี่ยนมุมมองคือสมัยเราอยู่โรงไม่ใช่เราผมอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเป็นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่คือชาวบ้านเข้าใจว่าเราทำดีที่สุดแต่ตอนนี้สังคมเปลี่ยนผมอยากให้อาจารย์นึกเสมอว่าอาจารย์ทุกคนหลายคนอาจารย์ขึ้นเครื่องบินมานะฮะถ้านักบินเขาไม่ปฏิบัติตามไกด์ไลน์เนี่ยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราซึ่งเป็นคนที่นั่งเครื่องบินเนี่ยไม่รู้ตอนนั้นจะยังอยู่ป่ะเนาะนะครับเราจะมีโอกาสที่จะเห็นใจและเข้าใจเขาไหมนี่เป็นตัวอย่างว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปฮะอาจารย์เราถูกคาดหวังมากขึ้นทิ้งไว้แค่นี้นะกลับมาประเด็นเรื่อง Advanced HA นะครับหลักสำคัญก่อนฮะ HA และ Advanced HA ใช้มาตรฐานตัวเดียวกันนะครับเมื่อมาตรฐาน HA ปรับมาตรฐาน Advanced HA ก็ปรับตามมาตรฐาน HA นั่นแหละนะครับส่วนต่างของ Advanced HA ไม่ได้อยู่ที่ตัวมาตรฐานนะแต่อยู่ที่เครื่องมือการประเมินและรวมถึงเกณฑ์การประเมินตอบกว้างๆแค่นี้เนาะนะถ้าลงรายละเอียดไปเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะลง Advanced HA แล้วใช้เวลาเขาแต่โดยสรุปคือเมื่อมาตรฐาน HA ปรับมาตรฐาน Advanced HA ก็ปรับตามมาตรฐาน HA โอเคนะครับแต่ส่วนเครื่องมือประกอบอีกหลายชิ้นของมาตรฐานเนี่ยในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ตอนนี้นะขณะนี้ยังไปไม่ถึงนะเช่นคู่มือสปานะการประเมินคะแนน89ข้ออะไรนะตอนนี้ยังไปไม่ถึงนั้นตรงนี้ผมยังตอบแน่นอนไม่ได้นะครับเชิญมีคำถามนะครับคงขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่า10โมงกว่าละเชิญครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะมิขวัญภักดีโรงพยาบาลชนะจังหวัดสงขลานะคะตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่อง Open Net นะคะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าทุกวันนี้ที่เราทำอยู่นะคะเราก็จะใช้มาตรฐานวิชาชีพในการที่จะบอกสิ่งต่างๆให้คนไข้ก่อนที่เราจะทำอยู่แล้วทีนี้ก็จะประมาณว่ามันก็จะคล้ายกับ Open Net แต่ว่ามันจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องของกระดาษที่ผู้ป่วยและญาติสามารถเห็นได้ทีนี้อยากรู้ว่าอาจารย์จะ identify ประมาณไหนคะหมายถึงว่าเรื่องอะไรได้บ้างเพราะว่าบางเรื่องเราคือเราจะสามารถให้คนไข้รู้ทุกเรื่องไม่ได้ใช่มั้ยคะอาจารย์ Open Net ของ identify ของประมาณไหนอะคะอยากรู้ค่ะขอบคุณค่ะคือผมว่าความคิดก่อนนะเอาเลยหลักการก่อนหลักการภายใต้ clinical governance เนี่ยจะมีเรื่อง openness อยู่นะครับถ้าผมจะตอบตามทฤษฎีก่อนต้องตอบทฤษฎีกับปฏิบัติมันไม่ร้อยณขณะนี้มันไม่เหมือนกัน 100% มันมีแนวคิดที่สำคัญในเรื่องของการ empower ผู้ป่วยและญาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลโดยมีสมมติฐานว่าจะทำให้กระบวนการดูแลดีขึ้นนะถ้าตอบเชิงทฤษฎีก็ต้องตอบว่าทุกอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยและญาติรู้และจะช่วยในการกระบวนการดูแลรักษาดีขึ้นเราควรจะเปิดเผยผ่านทั้งตัวหนังสือและผ่านทั้งการสื่อสารด้วยวาจานี่คือการตอบทางทฤษฎีจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะฮะเรื่องที่อาจารย์สมจิตพูดว่ากระบวนการขั้นตอนการดูแลเนี่ยจริงๆในมาตรฐานของ
น่าจะเป็นของแคนาดาเองพูดถึงแม้ในเรื่องยาที่กินเนี่ยให้ความรู้ผู้ป่วยเดี๋ยวพยาบาลจะมาให้เวลาไหนอย่างไรให้แล้วจะเกิดมีอากาศจะเกิดอะไรขึ้นมา empower เขาเพื่อให้ช่วยกันเฝ้าระวังงั้นโดยหลักก็คือว่าให้เท่าที่จะทำให้เขาเนี่ยมีช่วยในการดูแลรักษาที่ดีขึ้นแต่ในโลกความเป็นจริงเราก็คงรู้อยู่นะเรายังมีความหวาดระแวงกลัวในเรื่องการฟ้องร้องกันอยู่เยอะนะครับหลายๆครั้งเปิดเผยไปมากเดี๋ยวจะทำให้เราถูกร้องเรียนไหมเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าในเวลาเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมจริงๆเนี่ยผู้เยี่ยมคงจะจับหลักการอาจารย์คือหลักอาจารย์จับหลักการได้ไหมการให้เปิดเผยแล้วทำให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่าแต่เปิดแค่ไหนเนี่ยผมก็คงคุยกันนะฮะเราคงไม่เอาเป็นเอาตายขีดเส้นใต้ว่าต่อไปนี้อาจารย์สมจิตเข้าโรงพยาบาลไหนจะต้องมี CPG จิตติดอยู่หน้าห้องคลอดไม่คงไม่ใช่อ่ะฮะคงใช้การพูดคุยกันแล้วหาข้อสรุปแต่เป้าหมายคือให้ผู้ป่วยและญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นครับอาจารย์ครับที่อาจารย์กิตินันท์ตอบมาถูกหมดเลยผมเติมนิดนึงเวลานี้พวกเราฟีลฟรีถ้าจะโอเพนเน็ตในเรื่อง general information เนาะพวกเราฟีลฟรีโรงพยาบาลก็ฟีลฟรีที่จะผู้ประกอบวิชาชีพก็ฟีลฟรีที่จะให้ general information แต่พอถึง specific information บางอย่างพวกเราต้องใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจให้ดีใช้หลักอย่างนี้ครับว่าอะไรที่เราบอกคนไข้แล้วพอมันเกิดขึ้นถือว่าเราบอกแล้วแต่ถ้าอะไรที่เราไม่บอกคนไข้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วไปบอกทีหลังถือว่าเราแก้ตัวดีที่สุดอาจารย์ลองกลับไปดูขอประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ทำคาตาแลกเซอร์เจอรี่อินฟอร์มคอนเซนต์โอเพนเน็ตไว้เลยว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการวัดเลนโดยวิธีปัจจุบันการวัดขนาดเลนแก้วตาเทียมโดยวิธีปัจจุบันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่มีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้อาจจะทำให้การมองเห็นไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายทำความเข้าใจไว้นะเป็นที่ยอมรับกันว่าอัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจกและสองเลนแก้วตาเทียมมีโอกาสเกิดขึ้น 0.5% ทั่วโลกอะไรเหล่านี้เป็นต้นบอกก่อนแต่ไม่ใช่ของเราบอกอินเดเจนเนอร์โลกนะฮะดังนั้นอันนี้ก็คือการพยายามผมเรียนว่าเมื่อกี้ต่อพิกิจนิดเดียว Advanced HA กับ HA ใช้มาตรฐานเดียวกันแต่ Advanced HA เป้าหมายก็คือต้องการ Excellentorganization performance excellent ซึ่งส่วนใหญ่ organization performance ของโรงพยาบาลเกิดจาก clinical performance ที่ต้อง excellent ดังนั้นเป้าหมายก็คือ excellent result อาจารย์ดู term clinical governance อันสุดท้ายของมันก็คือ excellent clinical care มันก็ไปตรงกันพอดีแสดงว่าอาจารย์ไม่ทำตรงนี้โอกาสที่จะได้ clinical excellent careโอกาสเป็นไปได้ยากอาจารย์จะได้ advanced HA ก็เป็นไปได้ยากดังนั้นมาตรฐานเดียวกันแต่กระบวนการทำเนี่ยตัวเนี้ยถ้าอาจารย์ทำตามขั้นตอนนี้ได้หมดมันโอกาสเข้าถึง excellent clinical care ได้ดีกว่าส่งเสริมให้เกิด performance organization performance excellent ที่ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์อาภากรกับอาจารย์สุรชัยจะมาพูดให้พวกเราฟังอย่างละเอียดเลยในเรื่อง measurement for advanced HAโอเคนะครับสมควรแก่เวลานะฮะถ้าได้มีคำถามก็ฝากไปถามอาจารย์สุรชัยกับอาจารย์พันอภากรต่อกันแล้วกันนะครับเราจะได้มีเวลาเบรกสักพักหนึ่งนะครับก็เพราะเซสชันถัดไปเนี่ยถึงจะมีคำถามที่เกี่ยวเซสชันผมแต่อาจารย์อภากรอาจารย์สุรชัยช่วยตอบได้แน่ๆนะครับก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะฮะที่ได้แชร์กันขอบคุณมากครับ